สายแรกที่เกริ่นไปเมื่อกี้นี้นะฮะเป็นสายของพี่ธัญญาครับพี่ธัญญาอายุ48ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับในจังหวัดกระบี่นะครับเมื่อสักประมาณ6ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าเซลล์หลอนสยองขวัญนะฮะถ้าพี่ธัญญาพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่ธัญญาสวัสดีค่ะนัดนะครับพี่ค่ะคุณนัดสวัสดีค่ะพี่ธัญญาผมรบกวนพี่ธัญญาเสียงดังอีกนิดได้ไหมฮะอ๋อค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับพี่ธัญญาตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับตอนนี้ที่อยู่ที่รามคำแหงค่ะอยู่รามคำแหงสัญญาณการรับฟังที่รามเป็นยังไงบ้างครับพี่สัญญาเนาะพี่ไม่ได้ฟังวิทยุนะคะคุณนัทที่ส่วนใหญ่พี่จะฟังทาง YouTube ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็ฟังย้อนหลังเอาค่ะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับพี่ธัญญาเองด้วยแล้วก็เกิดขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นบังกะโลป่ะเป็นบังกะโลค่ะบังกะโลนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเช่าระยะยาวอ่ะนะคะก็คือตอนนั้นน่ะก็จะมีฝรั่งที่เค้าทำงานในเมืองไทยพวกดำน้ำอะไรเงี้ยครับเค้าก็จะอยู่ที่นั่นด้วยแล้วพี่ก็พอดีพี่ได้งานที่กระบี่พี่ก็เลยย้ายจากภูเก็ตเนี่ยไปกระบี่นะคะพี่ก็ไปทำงานที่นั่นถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วพี่ธัญญาเชิญได้เลยครับค่ะก็คือเริ่มเลยนะคะตอนนั้นที่ทำงานที่ภูเก็ตอยู่ก็เกี่ยวพวกเซลล์ขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่ได้งานที่กระบี่ก็เป็นขายเก็บกับพวก property ขายคอนโดอะไรอย่างนี้เหมือนกันพี่ก็เลยย้ายไปก่อนที่จะไปเนี่ยพี่ก็เซิร์ชหาบ้านนะคะแล้วพี่ก็เจอแล้วพี่ก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้านเนี่ยว่าถามว่ามีบ้านว่างไหมที่จะย้ายไปทำงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีว่างอยู่สองหลังเนาะบังกะโลว่างอยู่สองหลังพี่ก็เลยว่างั้นจองไว้ก่อนเพราะว่าพี่ดูในเน็ตแล้วมันโอเคพี่ก็เลยจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไปครับเขาบอกครับเข้ามาได้หรือก็คือนัดกันนะคะกับเจ้าของบ้านเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ไปดูพี่ก็ขับรถเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีบ้านอยู่สองหลังค่ะคุณนัทครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบ้านบังกะโลนะคะหนึ่งเบสรูมหนึ่งมันจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับมีห้องครัวเล็กๆให้แล้วก็มีลิฟวิ่งรูมด้วยนะคะจะเป็นห้องรับแขกด้วยครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็เข้าไปดูบ้านหลังแรกเนี่ยมันจะเป็นคือขับรถเข้าไปเนี่ยนะคะหลังจากที่มันจะอยู่ตรงทางเข้าเลยคุณนัทตรงทางเข้าเลยคือถ้าขับรถเข้าไปเนี่ยครับคือถ้าเกิดไม่เลี้ยวหรือว่าไม่เบรกเนี่ยก็คือชนบ้านหลังนี้เลยพี่เห็นแล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าบ้านนี้พี่ไม่เอาแน่นอนเพราะว่าพี่กลัวเพราะมันตรงเกินไปครับแต่พี่ก็ขอดูบ้านเขาก็พาพี่เขาไปดูบ้านหลังเนี้ยคือเข้าไปพี่ก็จะเห็นละยันอะไรเงี้ยพี่ก็เอ้ยนี่มันห่วงจุ้ยพี่มันไม่น่าจะเป็นหรอกนะคะพี่ก็เห็นยันตู้ก็ยังมียันติดบ้านหลังเนี้ยนะคะคใช่ตรงตู้เสื้อผ้านะคะมียันติดไอ้ไม่ใช่ตรงประตูมียันติดแต่ว่าตรงหน้าตู้เนี่ยค่ะจะมีเขียนเหมือนกับเขียนยันน่ะคุณนึกออกไหมคะที่เป็นปูนขาวๆหรือว่าอะไรเนี่ยเขียนเป็นรูปยันเลยโอเคเป็นตรงปูนเลยครับใช่ค่ะครับแล้วทีนี้พี่เข้าไปดูก็เข้าที่แล้วพี่เข้าไปบ้านหลังที่สองบ้านหลังเนี้ยอีกล่างหลังนึงพี่คิดว่าพี่เอาหลังนี้แหละพี่เข้าไปดูแต่พี่รู้สึกว่าหลังเนี้ยมันเล็กกว่านะคะเล็กกว่าหลังนี้แต่ว่าพี่ก็เอาหลังนี้เพราะว่ามันน่าจะเซฟกว่าครับพี่เข้าไปอยู่เสร็จแล้วพี่ก็อยู่ไปประมาณเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรแล้วมาวันนึงก็มีคนมาเช่าบ้านหลังแรกที่เข้าไปดูนะครับก็มีคนมาเช่าเป็นผู้หญิงนะคะ3คนเขามาเช่าอยู่ด้วยกันเพราะทำงานภูเก็ตไอ้เขาทำงานกระบี่กันแล้วทีนี้เขาย้ายเข้ามาเช่าได้ประมาณ 2-3 วันครับที่เจอวันนั้นที่เจอวันแรกเลยที่เจอผีอำพี่รู้สึกว่าพี่นอนอยู่นะคะพี่นอนพี่รู้สึกว่าเหมือนมีเงาดำๆค่ะคานออกมาจากใต้เตียงคานออกมาจากใต้เตียงใช่ครับแล้วทีนี้พี่ก็รู้สึกว่าเตียงที่เนี่ยมันโดนกดด้วยมือทีละข้างครับคุณนึกออกไหมคะมันยวบลงไปคือถ้ามันยวบลงไปข้างๆเท้าของพี่เนี่ยนะครับคือพี่จะรู้สึกเลยว่าข้างๆเท้าของพี่อะเตียงมันยวบลงไปข้างนึงครับแล้วก็ยวบอีกข้างนึงแล้วก็ได้ยินเสียงตับตับอย่างเงี้ยเหมือนกับมือข้างนึงวางมือข้างสองวางอะไรเงี้ยครับใ
แล้วพี่ก็เริ่มอึดอัดแล้วพี่ก็เริ่มอุ้ยจะลืมตาดูก็ลืมตาดูไม่ได้แล้วค่ะมันเริ่มอึดอัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วทีนี้มันก็กดลงมาที่ขาพี่ครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาทีละข้างทีละข้างครับคุณรู้ไหมคะเหมือนวอล์กเอามือเดินบนขาพี่อ่ะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่ก็ดิ้นแบบทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรไม่รู้จะสวดตรงไหนพี่ก็สวดผิดสวดถูกก็กลัวมากครับแล้วทีนี้จนแบบอ้าวพี่เริ่มจัดแล้วตอนนี้จนมันไม่รู้จะกลัวยังไงสวดมนต์ก็ไม่ยังไงก็ไม่ออกไม่ไปพี่ก็เลยว่าเล่นหนีใช่ไหมถีบเลยค่ะถีบเลยถีบเลยค่ะครับแล้วพี่รู้สึกว่าพี่โดนเขาด้วยนะพี่รู้สึกว่าพี่โดนเขาแต่ขาพี่อ่ะมันไปโดนกับขาเตียงอะค่ะขาเตียงมันเป็นเตียงเล็กเนาะมันโดนดักเตียงดังปึ๊กครับแล้วพี่ก็ตื่นขึ้นมาเลยนะตอนนั้นพี่ตื่นขึ้นมาพี่บอกโอ้ยกมือไหว้พี่บอกว่าโอ้ยอย่ามารบกวนเลยขอนอนมาทำงานขอนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องทำงานเนาะพี่ก็ขอเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะทำบุญไปให้พี่ก็บอกพี่ก็พูดอย่างนี้พี่ก็นอนต่อเสร็จแล้วพอพี่หลับไปได้สักพักนึงเอาอีกคราวเนี้ยมาอยู่ตรงหัวเตียงครับคือหัวเตียงที่เนี่ยมันจะติดกับกำแพงนะคะมันจะติดกับกำแพงคือมันไม่มีที่ว่างอ่ะแต่เขามายืนอยู่แสดงว่าเขาต้องอยู่ในกำแพงคุณนึกออกไหมคะถูกเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยครับพี่คือที่ไม่เห็นที่รู้สึกว่ามือดำๆอ่ะมือดำๆเนี่ยกดแขนพี่ไว้กับหมอนทั้งสองข้างกดเหมือนกับตึงพี่ไว้ทั้งสองข้างตึงแขนพี่ไว้ทั้งสองข้างกับหมอนว่าพี่ก็ดิ้นเจออีกแล้วรู้ตัวเลยว่าเนี่ยเจออีกแล้วพี่ก็ดิ้นทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรดิ้นแบบพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปอ่ะจะแช่งนะจะมากวนกันอย่างนี้นะครับทั้งขู่ทั้งอะไรแต่ไม่ได้แช่งนะคะก็คือขู่เฉยๆแล้วพี่ก็ดิ้นจนหลุดวันนั้นก็คือตั้งแต่นั้นก็คือไม่ได้นอนเลยก็ใกล้เช้าแล้วครับตอนเช้าปุ๊บก่อนที่พี่จะไปทำงานเนี่ยพี่ลางานเลยนะคะวันนี้อัดเข้าสายหน่อยนะเพราะพี่ไปทำบุญพี่ขับรถไปทำบุญที่วัดนะคะครับซื้อพี่ซื้อกับข้าวไปพี่ก็ไปถวายเช้าอ่ะนะคะที่วัดตอนนั้นรู้สึกจะเป็นวัดสายไทยนะที่อยู่ตรงหัวโค้งทางเข้าเมืองอ่ะมันจะเป็นติดๆกับเขาเลยนะคะครับนั้นพี่เคยทำผลที่นั่นเสร็จแล้วก็หายไปอีกประมาณสักเกือบเดือนอะพี่จำไม่ได้แล้วว่าทุกไหนครั้งเนี้ยพี่เจออีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นพี่เพิ่งกลับจากดำน้ำเนาะพี่เจไปดำน้ำที่ภูเก็ตเนาะเสาร์อาทิตย์แล้ววันนั้นพอเรือเข้าพี่ขับรถไปจังหวัดที่ฉลองแล้วพี่ก็ไปดำน้ำครับแล้วไปวันเสาร์ตอนเช้าเนาะตอนเย็นวันอาทิตย์ประมาณ10 โมงเย็นเนี่ยเรือเข้าละครับพอเรือเข้าฝั่งพี่ก็ขับรถจากอ่าวฉลองถึงกระบี่เลยกลับมาที่พักตอนนั้นหลังจากอาบน้ำอะไรแล้วเนี่ยพี่ก็ประมาณ6 โมงเนี่ยแหละ6 โมงครึ่งหรือ6 โมงอะไรเนี่ยครับพี่ก็นอนดูทีวีอยู่ที่โซฟาที่ห้องเนี้ยนะคะห้องไม่ได้ห้องนอนนะพี่นอนดูอยู่ครับแล้วหลับตอนไหนไม่รู้แต่ตอนที่พี่ตื่นขึ้นมานะก็คือประมาณ2 ทุ่มนะคะตอนที่พี่นอนอยู่เนี่ยพี่ได้ยินเสียงประตูค่ะประตูที่อ่ะมันดังแกรกเหมือนคนจะพยายามบิดประตูเข้ามานะคะครับเสร็จแล้วพี่ก็ได้ยินพี่ก็เอ้ยใครจะเข้ามาพี่ก็ตกใจตื่นตอนนี้คือฝันนะคะแล้วพี่ก็เดินไปพี่ก็ไปล็อกประตูครับแล้วพี่ก็ดูเชิงเนื้อมองที่หน้าต่างเพราะว่ามันจะติดกับประตูเลยนะคะครับแล้วทีนี้เอาพี่ผู้หญิงผู้ชายคนนึงยืนอยู่คือพี่จำหน้าเขาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ลักษณะเขาหน้าตาเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาชัดเจนนะคะคแต่พี่รู้เลยว่ามันเป็นคนคนเดียวกันเป็นผู้ชายแน่ๆเป็นผู้ชายแน่ๆเป็นตัวผู้ชายผมหยิกตัวเล็กๆตัวดำๆเล็กๆใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กางเกงแบบไปครึ่งตรงถึงตรงเข่าเนี่ยคุณนึกออกไหมคะมอชุดมอชุดเขาเป็น
ทั้งตัวเขาอาจจะทึมๆครับพี่จำได้ว่าคนนี้แหละที่เข้ามากดกดขาที่พี่โดนที่ถีบไปอืมฮะใช่เขาก็จะเข้ามาพี่บอกเอ้าอะไรเนี่ยจะเข้ามาทำไมพี่ก็ถามเนาะเขาก็บอกว่าเอ้าจะเข้าอ่ะก็เคยเข้าก็เคยเข้าจะเข้าอ่ะ อะไรเงี้ยเออพี่ก็บอกว่าไม่เข้าตอนนี้บ้านตอนนี้บ้านหลังนี้ฉันเข้าแล้วฉันไม่ให้ใครเข้าครับฉันบอกอย่างเงี้ยเออแล้วบอกว่าเข้าบอกไม่ให้เข้าเถียงกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปขอเจ้าของบ้านเดี๋ยวจะไปขอเจ้าของบ้านเข้าก็ได้ถ้าไม่เข้าบอกพี่บอกเลยนะครับพี่บอกว่าเจ้าของบ้านเขาไม่มีสิทธิ์ให้ใครเข้าเพราะบ้านนี้ฉันเข้าแล้วครับเราก็ยังเถียงกับเขาอยู่อืมเถียงที่เถียงกับเขาในความฝันของพี่ที่เถียงกับเขาเลยอะฉันไม่ให้คุณเข้าเออฉันไม่ให้แกเข้าเพราะว่าบ้านนี้ของฉันฉันเช่าเออแล้วทีนี้เขาก็เดินเขาหันหลังเดินไปพี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือประมาณ2 ทุ่มที่พี่ตื่นขึ้นมาพี่กลัวมากตอนนั้นอะครับแล้วทีนี้เออพี่ก็ยกมือไหว้อีกทีนึงเลยพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้นะเออแล้วตอนเช้าเนี่ยพี่ก็ไปซื้อไอ้พวกผลไม้ครับผลไม้อะไรเนี่ยนะคะพวกอะไรกับข้าวผลไม้แหละพี่ก็เอาไปปักธูปตรงนอกชายคาครับพี่ก็เรียกพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยดูวิญญาณที่มีอยู่แถวเนี้ยนะถ้าเกิดหิวก็มาทานได้เลยนะซื้อมาให้กินได้เลยพี่ก็พูดเนาะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เดินมาเจอพี่เขาว่าเออทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณนะพี่เชื่อไหมพี่เล่าให้เขาฟังหมดเลยแล้วพี่ก็จริงจังถึงขนาดบอกเจ้าของบ้านว่าพี่บอกว่าโกเนาะพี่เรียกเขาโกเมื่อคืนน่ะก็ฝันแบบนี้นะก็เล่าให้เขาฟังแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะไปขอโกเข้าบ้านจะไปขอเจ้าของบ้านเข้าบ้านใช่ไหมโกที่บอกเลยนะว่าพูดกับโกนะคะจะบอกเลยนะว่าจะไม่ให้เข้าจะไม่ให้ใครเข้าทั้งนั้นถ้ามีคนไปขอโกบอกไปเลยนะว่าเข้าไม่ได้เพราะเข้าแล้วไม่มีสิทธิ์คือพี่จังจริงจังขนาดนั้นเลยแล้วโกว่ายังไงอะครับโกเขาก็หัวเราะโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะกันเขาก็เดินหนีไปไม่ยอมบอกด้วยไม่บอกค่ะครับแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นมันมีฝรั่งที่อยู่บ้านอีกหลังนึงเขาย้ายออกพี่ก็เลยจองกับโอไว้พี่ก็เลยย้ายออกไปไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วไอ้คนที่อยู่บ้านหลังแรกอะนะคะครับก็คือย้ายมาอยู่บ้านที่อยู่อ้าวหรอแล้วเขาเจออะไรไหมพี่คือเขาเจอบ่อยมากค่ะเขาเจอบ่อยมากเหมือนเราไหมฮะพี่ไม่รู้เขาบอกว่าเขาเจอเงาดำๆสูงเกือบเท่าเพดานเลยโอ้เดินมาคล่อมเขาเดินขึ้นแล้วค่อมเขาบนเตียงอะค่ะอ๋อแล้วใช่เขาบอกเลยว่าเขาเจอแล้วพี่ธัญญาย้ายไปบ้านหลังใหม่เนี่ยนะฮะพี่ธัญญาเจอแบบนี้อีกไหมครับไม่เคยเจอแล้วหลังจากที่พี่เถียงกับเขาวันนั้นพี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่ก็อยู่ไปอีกหลายเดือนอะ2-3 เดือนอะครับโอเคถ้างั้นครับผมขออนุญาตย้อนไปเหตุการณ์แรกหน่อยแล้วกันที่พี่ธัญญาเจอคือนอนอยู่บนเตียงนะฮะลักษณะเนี่ยเป็นเตียงเป็นเตียงเหล็กถูกไหมฮะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยมันเป็นโล่งๆถูกไหมครับถูกพี่ธัญญาเนี่ยเห็นเขาคลานออกมาจากใต้เตียงมุมไหนพี่จากปลายเตียงหรือว่าตรงข้างๆเตียงปลายเตียงเลยค่ะในความรู้สึกพี่อะพี่รู้สึกว่าเขาออกมาจากปลายเตียงเพราะพี่รู้สึกว่ามันได้ยินเสียงคุณหมอไหมคะที่ได้ยินเสียงแน่ๆว่ามีคนอยู่ใต้เตียงแล้วกำลังจะขานออกมาแล้วปลายเตียงเนี่ยพี่ธัญญารู้สึกหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้อครับคือพี่ว่าไม่ใช่ตาเนื้อมันเป็นดวงผีอำคือแม่พี่ลืมตาดูไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะคุณณตอนนั้นก็คือหลังจากใช่แต่พี่รู้สึกเลยว่าเข้าขึ้นมาถูกไหมลักษณะคือผมจินตนาการตามที่พี่ธัญญาเล่าให้ฟังก็คือเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรจากใต้เตียงรู้ดังกึกกักแล้วก็คือเราเนี่ยกระดูกกระดิกตัวไม่ได้ตาก็ปิดถูกไหมแต่สิ่งที่รับรู้ก็คือเหมือนมือทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเขาเนี่ยเหมือนกับค่อยๆตะกายขึ้นมาบนเตียงซึ่งพี่ธัญญาก็ได้ยินเสียงดังตึบตึบนั่นก็หมายความว่าเขากำลังคานเข้ามาที่ตัวเราแล้วเขามาอยู่ตรงไหนอะพี่เขายืนค่อมเท้าที่อยู่คุณรู้ออกไหมคะยืนเหรอฮะคุณเขายืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็ก้มลงมาเอามือสองข้างเนี่ยค่อมเท้าที่ไว้คุณรู้ออกป่ะลักษณะเหมือนงอตัวอยู่ถูกไหมเหมือนโน้มตัวลงมา
ถูกครับแล้วขาพี่อยู่ตรงกลางระหว่างมือเขาสองข้างโอ้ฮะอันนี้พี่รู้สึกเลยว่าเอียงพี่มันยวบลงไปทั้งสองข้างอ่ะอืมตอนที่เขาขึ้นมาคือมันยวบลงไปทีละข้างแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงแบบคุณลองเอามือแตะเตียงนะเนี่ยเตียงแบบเนี้ยพี่ได้ยินเลยว่าเสียงมันดังข้างนี้แล้วข้างนี้พร้อมกับเสียงที่ยุบลงไปพี่ได้ยินฮะอันนั้นคือเหตุการณ์แรกแล้วพอพี่เนี่ยตั้งสติได้พี่เหมือนถีบเลยนะครับเหมือนถีบแต่ว่าไม่ไปโดนตรงไอ้เหล็กตรงเตียงเนี่ยนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าโดนเขาแต่ไม่ใช่และทีที่2ครั้งที่2ก็คือพี่เนี่ยยืนนอนอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมายืนอยู่ตรงหัวเตียงซึ่งตรงหัวเตียงเนี่ยมันไม่มีช่องว่างเลยไม่มีมันติดกำแพงเดี๋ยวนะมือพี่เนี่ยอยู่ในลักษณะที่ยกขึ้นมาอยู่ระดับประมาณหัวถูกไหมฮะเหมือนก็โดนล็อกตรึงแขนอยู่ใช่ก็คือพี่จำได้ว่าตอนที่พี่นอนอะนะตอนที่พี่กลับลงไปนอนใหม่พี่นอนคว่ำเพราะว่าพี่กลัวครับคุณนึกออกไหมคะพี่กลัวโดนอัมพี่นอนคว่ำเอ้ยไม่ใช่นอนคว่ำนอนตะแคงนอนตะแคงแต่นะตอนนั้นที่พี่ตื่นที่พี่โดนเขาล็อกเนี่ยพอพี่ตื่นขึ้นมาก็คือพี่อยู่ในท่านั้นจริงจริงพี่อยู่ในท่านั้นจริงจริงคุณนัทครับใช่แล้วตอนที่พี่ถีบเขาพี่รู้สึกว่าพี่โดนเขานะพี่โดนเขาเลยก่อนที่พี่จะไปโดนเหล็กเนี่ยครับแล้วพี่ธัญญาคิดว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเขาคืออะไรอะครับเขาคือเจ้าของห้องตรงนั้นป่ะเพราะว่าพี่ธัญญาบอกว่าครั้งที่3เนี่ยเขามาเข้าฝันแล้วก็เขาก็บอกว่าคือพี่ธัญญาบอกว่าไม่เข้าห้องเนี้ยชั้นเนี่ยเช่าแล้วเป็นของชั้นเขาก็บอกว่าก็เข้ามาทุกทีแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ว่าถ้าเข้าอยู่ใช่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเขาจะไปขอเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านในที่นี้ของเขาเนี่ยคือพี่ธัญญาเรียกว่าอะไรนะที่เข้าใจว่าเป็นโกเป็นที่คือคนใต้เขาเรียกก็คือเฮียนั่นแหละคือเฮียที่เราเรียกแต่ว่าเขาเรียกกันโกนะความหมายเขาเนี่ยที่ไปขอเจ้าของเนี่ยไม่รู้ว่าไปขอโกหรือว่าไปขอเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นั่นถูกว่าความเข้าใจของพี่ที่คิดว่าเขาต้องขอโกเพราะว่าโกเป็นเจ้าของบ้านพี่คิดว่าเขาต้องขอโกที่ถึงได้คุยกับโกวันนั้นถึงแม้โกจะไม่มาวันที่พี่ปักธูปนะครับพี่ตั้งใจเลยว่าพี่จะขับรถไปหาโกเลยเพราะว่าพี่กลัวมากพี่กลัวจริงๆพี่บอกเลยว่าถ้ามีคนมาขอเข้าบ้านใช่ไหมห้ามเลยนะไม่ให้เข้าครับจริงจังขนาดนั้นเลยครับก็ยังไม่รู้ถึงวันนี้นะว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ใครที่นอนอยู่ที่ห้องหรือว่าที่โรงแรมก็ดีนะหรือว่าบังกะโลก็ดีถ้าเป็นเตียงที่แบบข้างล่างมันโล่งๆอ่ะคือผมอ่ะผมเคยคิดกับตัวเองนะว่าถ้าผมไปนอนตามโรงแรมหรือบังกะโลนะพี่ถ้าเจอเตียงแบบนั้นเนี่ยผมจะนอนให้ชิดด้านในสุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือถ้านอนริมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนนอนดิ้นถ้ามือเนี่ยมันลงไปใต้เตียงแล้วมีคนจับมือเราจากข้างใต้เตียงอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะคืออารมณ์ของพี่ธัญญาคือเข้าใจได้เลยอ่ะนึกภาพออกเลยว่าเรานอนอยู่เราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าข้างใต้เตียงเราเนี่ยมันเหมือนมีคนกำลังมุดอยู่ซึ่งพอมุดเนี่ยหลังมันก็จะโดนตรงขอบเตียงซึ่งเป็นเตียงเหล็กด้วยถูกไหมมันก็จะดังตึกตังตึกตังตึกตังแล้วว่ากันไปโหยหลอนในความรู้สึกพี่ในความรู้สึกนะครับพี่รู้สึกว่าเขานอนอยู่ใต้เตียงไม่ได้นอนคว่ำหรือคานออกมานะคือเหมือนกับเขาไถ่ตัวออกมาจากใต้เตียงนะคือเขานอนหงายอยู่ใต้เตียงคุณนกป้าเขานอนอยู่ใต้เตียงอ่ะเออแล้วเขาพี่ความรู้สึกว่าเขาไถ่ตัวออกมาแล้วก็มานั่งแล้วก็เริ่มคุณนึกออกไหมคุณนอนหนาอยู่ใต้เตียงพี่โดยหันหัวไปทางปลายเท้าพี่คุณนึกออกนะ อันนั้นคือความรู้สึกของพี่ครับแล้วเขาก็คือถ่ายตัวออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือเนี่ยแตะบนเตียงเพื่อที่จะคานเข้ามาเพื่อที่จะยืนขึ้นก้มโค้งค่อมพี่แล้วหลังจากนั้นครับพี่เห็นเลยตอนนั้นเห็นในความคิดของพี่ธัญญาพี่ธัญญาได้ดูใต้เตียงไหมครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีค่ะก็มีเตียงโล่งๆเตียงโล่งๆเลยใช่ไหมเอาอะไรยัดเข้าไปไม่เคยคือข้างนึงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับแล้วก็ข้างนึงก็จะเป็นโต๊ะคอมของพี่มันจะเป็นโต๊ะคอมของพี่ค่ะนะนั่นคือประสบการณ์ที่จะวางอยู่กลางห้องครับนะนั่นคือประสบการณ์ที่พี่ธัญญาไปเจอมานะที่บังกะโลแห่งหนึ่งและกันในแถวกระบี่
นะครับขอบพระคุณพี่ธัญญามากๆครับแล้วนี่เดี๋ยวนอนเลยหรือว่าฟังจนจบรายการเลยครับพี่อาจจะฟังจนจบรายการค่ะคุณนัทขอบคุณมากอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่แล้วก็วันหลังถ้ามีเรื่องเล่าโทรมาเล่าใหม่นะครับได้ค่ะคุณนัทขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนัทสวัสดีสายต่อไปที่มารออยู่ชื่อว่าพี่ชัยวุฒิครับพี่ชัยวุฒิอายุ47ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้าชายเนี่ยน้าชายเนี่ยเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านฮะในจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อสักประมาณ17ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าคือหลอนวิญญาณอาฆาตนะครับถ้าพี่ชัยวุฒิพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิสวัสดีครับพี่นัทขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่ได้ได้ไม่เป็นไรครับพี่ชัยวุฒิตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับอ๋อผมฟังตอนนี้อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลสุขุมวิทไปทำอะไรพี่อ๋อจอดอยู่นี่แหละครับโอเควิ่งวิ่งวิ่งรถอยู่ใช่ไหมครับไม่วิ่งแล้วครับจอดแล้วจอดแล้วนะฟังดูช็อกเลยเพราะเดี๋ยวไปรับลูกค้าอีกทีนึงอ้าวถ้างั้นผมรบกวนเวลาพี่ชัยวุฒินิดนึงนะครับพี่รับนู่นตอนตีสามอ้าวโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้าชายพี่ชัยวุฒิเล่าให้ฟังถูกไหมครับมีโอกาสไปเจอน้าชายผมเพราะว่าพอดีวันนั้นไปนั่งทานเบียร์กันก็เลยถามน้ามีเรื่องอะไรไหมเคยเจออะไรไหมอะไรเนี่ยเพราะนะเขาก็รู้ว่าผมทำเป็นอาสาปอลิซึ่งอยู่อะไรอ๋อโอเคถ้างั้นครับพี่ชัยวุฒิครับลองถ่ายทอดให้นัดฟังหน่อยถ่ายทอดให้แฟนรายการเดอะช็อคฟังหน่อยครับว่าพี่ชัยวุฒิไปฟังน้าเนี่ยเล่าเรื่องอะไรมาให้ฟังครับถึงตั้งชื่อเรื่องว่าคืนหลอนวิญญาณอาฆาตครับอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนของน้าผมทีเรื่องมัน17ปีที่แล้วที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอหล่มสักฮะน้าเพื่อนน้าชายผมเนี่ยเขาเป็นตอนนั้นเขาทำงานเป็นข้าราชการครับแต่ว่าอันนี้ไม่บอกนะข้าราชการหน่วยไหนครับคือน้าตุ้มเนี่ยแกรับราชการแกก็มีเพื่อนร่วมงานกันแต่เพื่อนร่วมงานคนนี้คือไม่ถูกกันครับไม่ถูกกันก็เลยทะเลาะกันมีเรื่องฟ้องร้องมีอะไรกันไม่รู้ครับหลายอย่างครับก็เสร็จแล้วก็มีอยู่วันนึงก็คือไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านที่หลังอำเภอเนี่ยนะหลังอำเภอในตัวหล่มสักเสร็จแล้วณตุ้มเนี่ย ก็มีเรื่องชกต่อยกันมีทะเลาะวิวาทกันครับแต่แล้วก็พอมาช่วงตกเย็นเนี่ยนัดกุ้มเนี่ยแกก็เลยจะไปเคลียร์กับคนเนี้ยคนที่แกมีเรื่องแกก็เอาปืนมาด้วยอู้ปืนมาด้วยแต่แล้วแกก็คือนัดกุ้มเนี่ยเคยไปขู่อาฆาตไว้ว่าเดี๋ยวจะฆ่ามึงนะครับต้องทำอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยคนเพื่อนร่วมงานน้าต้มเนี่ยเขาก็บอกถ้ากูตายนะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงหนีกูไม่พ้นต่างคนต่างอาฆาตกันแล้วแหละต่างอาฆาตครับแล้วน้าผมเนี่ยก็คือไปมาที่เพชรบูรณ์เพราะแกเป็นคนหล่มสักครับแกก็ไปแกก็น้าต้มเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อะไรน้าผมก็เลยบอกอย่าไปมีเรื่องมีราวกันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยไปจะไปเคลียร์ฮะจะไปเคลียร์ปุ๊บเคลียร์กันไม่ลงตัวก็น้าตุ้มเนี่ยแกก็ไปยิงเขาตายโอ้โหยิงไปทั้งหมดหลายนัดเหมือนกันนะพี่นันครับพอตายปุ๊บก็หนีไปสัก2-3 วันนะฮะก็หนีไม่รอดตำรวจจับครับพอตำรวจจับไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วทั้งพ่อของน้าต้มเนี่ยก็ไปที่โรงพักไปอะไรเงี้ยไปเคลียร์ไปอะไรกันมันก็ขึ้นศาลก็ต้องติดคุกใช่ไหมฮะทีนี้พอหลังจากโดนจับแล้วก็ขึ้นศาลก็ศาลที่พิพากษาก็ติดคุกทั้งกี่ปีรับสารภาพหลายปีอยู่เหมือนกันพี่นะเป็นน้าชายผมหลายปีอยู่ประมาณ10 กว่าปีมั้งหรือยังเสร็จแล้วก็ การระหว่างแกอยู่ในคุกเนี่ยแกก็เห็นคนเนี้ยเพื่อนร่วมงานแกเนี่ยคือเห็นยืนอยู่ที่กำแพงเพราะที่คุกเนี่ยมันจะมีห้องเรือนนอนนะฮะเรือนนอนเนี่ยมันจะมองเห็นกำแพงครับนักตุ้มเนี่ยแกก็เห็นว่า
พื่อนไงคนนี้มายืนอยู่ที่บนกำแพงคนที่แกยิงเสียชีวิตน่ะนะแกก็เห็นตกใจร้องโวยวายคือชุดที่เพื่อที่แกยิงตายเนี่ยเป็นชุดสีเทาๆเป็นเสื้อสีเทาแต่เลอะด้วยเลือดไปหมดเลยนะแกก็ร้องโวยวายเพื่อนนักโทษก็ถามเฮ้ยตุ้มเป็นไรตุ้มไอ้เฮ้ยเป็นอะไรแกก็ร้องโวยวายโอ้ยเห็นคนที่กูฆ่าเขาตายว่ะเห็นคนที่ฆ่าเขาตายองค์ตาฝาดหรือเปล่าเพื่อนนักโทษก็บอกเพื่อนนักโทษตาเองตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดไม่ฝาดเห็นจริงครับเห็นน่ากลัวอุ้ยตกใจเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะไอ้ปลายมันล่วงอีกแล้วอ่ะโทษพี่ไม่เป็นไรยังไงต่อครับพี่ครับแกก็เพื่อนนักโทษก็สอบถามว่ามันมีอะไรกันอะไรเรื่องราวเป็นไงก็อยู่พวกก็พอเพื่อนนักโทษก็บอกโอ้งั้นคงเขาคงมาหาเองแล้วว่ะไอ้ตุ้มแล้วน้าตุ้มแกก็เลยถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องไปขอเข้ามาเขาอะไรก็ไปทำอะไรทำบุญให้เขาเองออกไปแล้วอ่ะครับระหว่างอยู่ในคุกนะพี่นัท ผมก็เล่าว่าณตุ้มเนี่ยแกวันจะเป็นส่วนมากจะเป็นวันโกนก่อนพระที่ไปมายืนเสร็จแล้วก็ชี้หน้าครับแต่ลงเรือนนอนเนี่ยจากกำแพงนั้นพี่นัทก็ห่างกันประมาณ300เมตรคือพอมองเห็นนะมองเห็นแต่ว่าเห็นณตุ้มแกก็ แกก็ไม่ค่อยไปทางหน้าต่างนะครับเพราะส่วนมากแกจะนอนลงเรือนตรงหน้าต่างที่เป็นบางคืนก็เห็นพอแกก็บางทีแกก็อยากจะเป็นคือแบบในเรือนนอนเนี่ยมันบางทีมันอบอ้าวร้อนใช่ไหมฮะแกก็อาจจะโผล่หน้าไปพอโผล่หน้าไปนี่นะแกก็เห็นยืนชี้หน้าฮะยืนชี้หน้านะก็คืออาผมเนี่ยเขาไปเยี่ยมแต่หน้าตุ้มเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังครับพอจะเห็นทุกวันโกนหรือวันพานเนี่ยแล้วตอนหลังแกก็ไม่กล้าไปที่หน้าต่างของเรือนนอนครับก็สลับที่กับเพื่อนนักโทษอีกคนเสร็จแล้ว จนแกได้หลุดพ้นโทษออกมาครับพอหลุดพ้นโทษปุ๊บแกก็ไปปรึกมาตุ้มแกก็ไปปรึกษาพ่ออ่าฮะฮัลโหลครับพี่ชัยวุฒิอ้าวสายหลุดเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้น้องเอ็มติดต่อไปที่พี่ชัยวุฒิอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับไปฆ่าเขานะครับด้วยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่ตุ้มก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะถ้าทำอย่างนี้อีกจะเอาปืนไปยิงเลยแล้วก็เพื่อนเขาที่มีปัญหาปากเสียงกันก็บอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะตามมาเอาชีวิตจะตามอาฆาตนะครับแล้วก็เรื่องก็มาถึงที่ตอนที่นะตุ้มเนี่ยโดนจับติดคุกนะอยู่ในเรือนจำก็เห็นวิญญาณของเพื่อนเนี่ยที่มีเรื่องกันแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับมายืนมามองให้เห็นนะครับตอนนี้พี่ชัยวุฒิอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยพี่ชัยวุฒิครับครับผมขอโทษทีสายหลุดครับไม่เป็นไรครับชัดเจนไหมฮะชัดเจนครับยังไงต่อครับพี่ครับพอหลุดออกมาจากทันตสถานปุ๊บก็พ่อเขาบอกให้ไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดนะตุ๊บครับก็ไปกันไปกับแม่เขาพ่อไปด้วยกันไปทำอยู่ที่วัดนึงที่เพชรที่เขาค้อเนี่ยแหละครับพี่นัทแต่ว่าไม่รู้ว่าวัดอะไรครับผมไม่ได้บอกหลวงพ่อเขาก็เลยแต่วันนั้นอาผมไปด้วยครับอาผมเขาก็ไปด้วยครับแต่แล้วหลวงพ่อท่านก็บอกอ่ะโยมไปทำอะไรมาเนี่ยล่ะทำไมหน้าดำค่ำเครียดเหลือเกินแล้วใครอีกคนเนี่ยยืนอยู่ที่ตรงหน้าวัดไม่เข้ามาเดินมาด้วยกันครับก็มองหน้ากันครับพ่อกับแม่พี่ตุ้มแล้วนั้นตุ้มก็มองหน้ากับน้าผมครับบอกเฮ้ยก็เลยน้าผมชื่อชัยเฮ้ยชัยใครวะก็มากันแค่สี่คนก็เลยบอกกับหลวงพ่อผมไม่มีนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็เลยเงียบมาก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เลยบอกเอาไปทำซะนะทำเราก็เลยปรึกษาหลวงพ่อว่าจะบวชให้วิญญาณดวงนี้นะคนที่จะฆ่าตายครับเสร็จแล้วก็ไปหลวงพ่อก็เลยแนะนำบอกว่า
เราไปทำเขาตรงไหนไปจุดธูปบอกเขาว่าเราจะทำบุญไม่ให้ไม่จะบวชให้นะครับขอให้อโหสิกันครับก็เลยไปที่ที่เกิดเหตุนะครับไปทำที่ทำพิธีทำอะไรที่เกิดเหตุพอไปปุ๊บ หลังจากนั้นปุ๊บก็พอมาอีกวันหนึ่งพี่ตุ้มวันนั้นมีงานเพราะแกจะไปขับรถไปส่งของที่ที่วิเชียรบุรีครับครับพอจากลมจากวิเชียรบุรีมันก็ไม่ห่างแต่เส้นทางนั้นพี่นัดมันเป็นเส้นทางเลนสวนครับครับเป็นเส้นทางเลนสวนแล้วพี่ตุ้มเนี่ยก็คือขับรถปิกอัพคนเนี้ยไปคนเดียวไปตอนช่วงประมาณ4ทุ่มนะฮะครับ4ทุ่มก็ไปถึงจะเข้าเขตอำเภอวิเชียรบุรีแล้วพี่นัดฮะจังหวะนั้นนะมีรถเป็นรถอ้อยทอดที่นั่นรถอ้อยจะเยอะมากครับรถบรรทุกอ้อยนะพี่นัดพอทราบไหมจะมีรถอ้อยรถคันใหญ่นะสิบล้อเนี่ยนะครับก็สวนกันมาปุ๊บชนพี่นัดคนสุดท้ายชนรถนี่ยับไปทั้งคันเลยครับพี่ตุ้มนี่คือหัวขาดโอ้โหแรงไอ้นี่เสาเก่งนะมันบาดเข้าที่คอตัดคอครับพี่ตุ้มเสียชีวิตเลยคาที่เสียชีวิตครับเสียคาที่หลังจากที่ทำพิธีแล้วก็จะไปบอกกล่าวว่าจะไปบวชแต่อะไรให้นะอะไรเงี้ยครับเป็นไปได้ไหมว่าวิญญาณเขามาอาฆาตเขาไม่ยอมอ่ะฮัลโหลครับครับพี่ได้ยินไหมได้ยินครับพี่แล้วยังไงพี่นัดจะพูดเป็นไปได้ไหมว่าวิญญาณของคนที่เสียชีวิตเขาไม่ยอมเขาไม่รับกับการขอโทษในครั้งนี้เขาเลยมาเอาชีวิตพี่ตุ้มไปใช่นะผมฮัลโหลครับฮัลโหลเอ็มติดต่อกลับนะสัญญาณของทางพี่ชัยวุฒิน่าจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองมาฟังอีกแป๊บนึงแล้วกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในระหว่างที่รอสายพี่ชัยวุฒินะครับน้องปริงสมิธฮะบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่อยครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราพบกันกับงานโพลีเดย์สถาปนาครบรอบ22ปีครับโรงเรียนโพลีเทคนิคกรุงเทพตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับผมก็1คนที่เป็นศิษย์ที่โรงเรียนโพลีเทคนิคกรุงเทพนะครับใครที่เรากลับไปบ้านเราเนี่ยไปไหว้องค์พ่อกันแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก็ต่างสถาบันก็มีปัญหากันแต่ว่าพอโตขึ้นมานะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนคนละสถาบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกรุงธนสยามราชสิทธิ์บ้างแถวโซนนู้นนะผมอยู่แถวบางแคธนบุรีฝั่งธนนะครับทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วก็เดี๋ยวนี้ดีฮะน้องๆไม่ตีกันแล้วนะฮะต่างคนต่างเป็นเพื่อนกันไปช่วยเหลืองานสังคมกันนะครับยกย่องแล้วก็เชิดชูมากยังไงก็เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับไม่ใช้กำลังกันแล้วนะครับใช้แรงกายแรงใจไปทำดีกับสังคมดีกว่านะครับฝากไว้ด้วยกับงานโพลีเดย์นะครับพรุ่งนี้แล้วเนี่ย17กรกฎาคมนะครับพี่ชัยวุฒิสายเป็นพี่ชัยวุฒิครับครับผมขอโทษทีมันสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมพี่มันสัญญาณผมเต็มนะแต่ว่ามันมีฝนตกอยู่โอเคเมื่อกี้ถึงตรงที่พี่ตุ้มเสียชีวิตแล้วยังไงต่อพี่หลังจากที่พ่อกับแม่พี่ตุ้มแล้วก็น้าผมเนี่ยเดินทางไปดูโอ้โหสภาพพี่นัดเละไปหมดตัวนี่เละไปหมดเลยนะแล้วก็คอขาดครับครับแล้วก็ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้คนเจ็บที่คนขับสิบล้อเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลฮะไปโรงพยาบาลก็เสร็จแล้วก็ช่วยกันงัดเอาศพพี่ตุ้มพวกมูลนิธิอะไรต่างๆครับเอางัดออกมาแล้วก็ไปไว้ที่สภ.วิเชียรบุรีที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาศพกลับมาคือกว่าจะกลับเดินเรื่องอะไรเสร็จก็นู่นครับพี่นัดก็นู่นอ่ะประมาณสายๆเช้าประมาณอีกวันมันประมาณ 7-8 โมง 9 โมงครับก็มาไว้ที่วัดที่ลมสักครับพอมาไว้ปุ๊บก็ทางร้อยเวรก็เดินทางมาบอกว่าสอบสวนสิบล้อบอกสิบล้อบอกว่าเห็นคนน่ะเดินอยู่ข้างซ้ายจะข้ามถนนครับพี่นัดสิบล้อตกใจไงก็เลยหักลงออกมาก็เลยปะทะกันสวนกันโอ้โห
ั่นแหละครับอ๋อทีนี้พ่อพี่ตุ้มก็เลยบอกไม่ยังไม่ทันอะไรแสดงว่าอาฆาตจริงๆอาฆาตใช่ก็เขาพูดไว้ก่อนตายแล้วอ่ะใช่ใช่นะผมก็เลยบอกว่าโอ้ตุ้มเอ้ยไม่น่าไปทำเขาเลยเพราะอาฆาตแล้ววิญญาณดวงเนี้ยคือที่เป็นเพื่อนข้าราชการก็ไม่ยอมครับเลยต้องไปเราแม่พี่ตุ้มก็เดินทางไปที่วัดที่เขาคอที่ไปหาหลวงพ่อยังไม่ทันถึงไอ้นั่นเลยนะคือขึ้นไปกุฏิก็เลยหลวงพ่อเขาบอกว่าเข้าไปดีแล้วนะโยมนะหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยฮะนี่นัดหลวงพ่อพูดกับแม่พี่ตุ้มทั้งที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยไม่รู้ครับอยู่ดีก็พูดขึ้นมาก็หลวงพ่อก็รู้แล้วว่าก็คือมาคนเดียวไงฮะครับแม่พี่ตุ้มไปคนเดียวก็ไปบอกยกเลิกงานก็กลายเป็นงานศพครับโอ้โหไม่ใช่เป็นงานบวชก็เรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละครับอ๋อจากตอนแรกเนอะผมฟังแล้วผมยังขนลุกโอ้โหนะคือผมว่าด้วยความที่ซึ่งไปฆ่าเขาตายเนี่ยซึ่งเขาก็แค้นอยู่แล้วแหละแล้วก็บวกกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็คอมเมนต์กันอยู่แล้วแล้วก็เคยพูดด้วยกันแล้วว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะมาเอาชีวิตแน่นอนนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยจนออกพ้นคดีพ้นคุกพ้นตารางมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำพิธีเหมือนกับไปขอขมาเขาไปทำบุญให้เขาแต่เขาไม่ยอมแน่นอนนะครับเลยมาทำให้ระหว่างอยู่ในคุกก็ยังโอ้โหยังเห็นอะไรนะตั้งอีกหลายปีนะพี่นับครับครับไม่น่าเชื่อเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกนะนะครับแล้วก็ในการคือถ้าคิดย้อนกลับกันนะถ้ามีคนมาฆ่าเราก็คงจะแค้นนะถูกไหมพี่นะเขาก็คงจะแค้นเหมือนกันแหละแล้ววิญญาณเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นด้วยไม่แน่นะพี่ไม่แน่เขาอาจจะรอพี่ตุ้มตรงจุดเกิดเหตุนั่นก็ได้วิญญาณเขายังไม่ไปไหนก็ได้แล้วพอวันที่พี่ตุ้มเนี่ยออกมาพ้นคดีมาที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือว่าโดนยิงเสียชีวิตเนี่ยวันนั้นแหละคือวันที่เขาเจอกันแล้วเดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวนะพี่นัทมีนิดนึงเสริมอีกนิดผมลืมเล่าเรื่องนี้ไปคือน้าชายผมเนี่ยเขาก็รู้จักกับนักโทษที่เป็นเพื่อนน้าตุ้มเนี่ยครับเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้น้องแล้วทำไมเพื่อนไอ้วิญญาณตรงนี้มันเข้ากันในคุกอะไรไม่ได้หรอเข้าไม่ได้พี่เพราะว่าเขามีเจ้าพ่อเจตคุกอยู่ใช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 ่มีเขาเรียกนายทวารคุกอยู่หรือเจ้าที่เจ้าทางเข้าไม่ได้อ่าฮะใช่ถูกต้องครับนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคือของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเรื่องของพี่ชัยวุฒินะแต่ว่าคือเมื่อกี้ผมพูดถึงโรงเรียนที่ผมเคยเรียนมาคือโพลีเทคนิคเนี่ยตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าน้อยเป็นตัวอ้วนแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยคือบ้านจนพี่แล้วก็น้อยเนี่ยเป็นลูกที่คนมีสตังค์นะครับมันขับรถโรงเรียนนะขับรถเก๋งโรงเรียนนะในขณะที่พวกเรานั่งรถเมล์กันอยู่เลยนะครับน้อยเนี่ยมันมีเหมือนกับปานป่ะขึ้นอยู่ตรงหน้ามันตรงด้านซ้ายผมจำได้ดีเลยด้านซ้ายมันนะขึ้นตรงลูกตามันพาดมาตรงกึ่งจมูกหน่อยเกือบถึงปากประมาณนั้นปานใหญ่มากพี่นึกออกนะเคยด้วยความที่บ้านมีตังค์นะครับมันก็ไปขอพ่อให้เหมือนกับจี้ออกว่าหรือเลเซอร์ออกเนี่ยทำให้ปานเนี่ยหายไปมันก็ไปทำพี่แล้วพอทำมาเสร็จปุ๊บแผลหายมาโรงเรียนหน้าตามันไม่มีปานแล้วอะผมจำได้เลยแล้วก็คืนนั้นครับคือมันก็จะโทรไปชวนเพื่อนนะไปเที่ยวกันพูดง่ายไปเที่ยวไปดื่มกันงี้แหละนะครับก็โทรมาชวนผมติดงานนะครับแล้วก็ไปโทรไปชวนเพื่อนอีกคนเพื่อนก็ติดงานหมดเลยจนสุดท้ายมีเพื่อนไปกับมัน5คนไอ้น้อยนี่เป็นคนขับแล้วก็มีนั่งหน้าอีก1คนเป็น2คนและข้างหลังอีก3คนถูกไหมฮะสิ่งแรกที่มีเพื่อนคนนึงเขามาบอกหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่น้อยออกมาเนี่ยมันเร่งเครื่องออกมาเนี่ยพระที่ตรงหน้ารถเนี่ยหล่นนะหล่นตั้งอยู่หน้ารถมาตั้งนานไม่หล่นแต่วันนั้นเนี่ยหล่นลงมาเฉยเลยหล่นลงมาเสร็จปุ๊บขับรถไปที่ถนนอักษรนะครับตรงสะพานนะครับมันน่าจะเหอะนะพี่นะครับรถเนี่ยหักชนเสาไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะไอตรงห้องเครื่องอ่ะตรงกระโปรงหน้าเนี่ยขาดเลยแล้วก็เสาเนี่ยแหวกกลางรถมาเลยถึงตรงท้ายกระโปรงหลังอ่ะแสดงว่าแรงมากเลยครับไปกัน5คนพี่ชัยวุฒิคุณผู้ฟังครับเสียชีวิต4คน
คนที่รอดมาคือมาคุยกับผมเนี่ยคือรอดเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ตอนที่รถมันชนเนี่ยประตูด้านมันเนี่ยเปิดแล้วมันกระเด็นหลุดมาคนเดียวเลยเชื่อไหมว่ามันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะโอ้โชคดีนะแต่น้อยแล้วก็เพื่อนอีก4คนเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยลักษณะศพไปน้อยคืออะไรรู้ป่ะพี่ครับปานตรงที่มันเอาไปออกอ่ะหน้ามันหายตรงนั้นไปเลยอ่ะโอ้โหเอาสิเออเราก็เลยคิดกันว่าหรือว่าญาติไอ้น้อยก็บอกว่าอาจจะเป็นที่เอาตรงนี้ออกหรือเปล่าเออไม่น่าไปทำนะไม่รู้นะไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่ามีส่วนครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าไอ้คนเดียวที่รอดเนี่ยถือว่ามันโชคดีมากเลยนะโชคดีครับโชคดีนะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันชนแล้วประตูด้านมันเปิดอยู่คนเดียวเลยอะแล้วมันกระเด็นออกมาใช่แล้วไม่เป็นอะไรด้วยแค่ถลอกนิดหน่อยเองอะเอาสิเอาสิเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะถูกไหมฮะเรื่องดวงหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัยวุฒิมากนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวขับรถจนถึงกี่โมงพี่ตีห้าครับครับผมครับเดี๋ยวตีสามไปรับเขารับลูกค้าประจำได้ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับพี่ครับเช่นกันขอบคุณครับเดี๋ยวจะดูช่องวันนะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ฝากติดตามด้วยนะศึกรักข้ามรั้วทุกวันจันทร์นะ1ทุ่มตรงแล้วก็ทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งนะกับ Thailand 555ครับได้ครับพี่ขอบพระคุณมากครับฝากมาบอกทีมงานด้วยฮะวันนั้นวันที่นครปฐมหลอนมากเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เก่งบอกผมเคยผ่านนะโรงเรียนล้างเนี่ยแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าเคยผ่านนี่ถ้าผมไปนะอันนี้พูดตรงนะถ้าผมไปนะจะไม่มีคำว่าเสียงสั่นออกมาจากผมแน่นอนโอเคขอบคุณพี่ชัยวุฒิมากครับครับครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ตอนนี้ผมติดต่อน้องเนสได้แล้วมาติดตามฟังเรื่องของน้องอ้อกันครับสวัสดีครับน้องเนสสวัสดีครับพี่ป๋องครับฮะน้องเนสครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อผมอยู่แถวสยามครับแถวสยามสแควร์นี่นะฮะครับผมสยามสแควร์กลางเมืองเลยเหรอกลางเมืองเลยครับสัญญาณตรงจุดนั้นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อผมฟังอินเทอร์เน็ตครับพี่ป๋องฟังทางอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหานะสัญญาณชัดเจนเสียงพี่ป๋องชัดเจนไหมฮะชัดเจนครับชัดเจนนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนสบอกว่าไม่ได้เจอเองแต่ว่าเป็นคนแถวบ้านเล่าให้ฟังนะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเรื่องราวของน้องอ้อนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่ป๋องต้องเท้าความไปก่อนว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำในแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นอ่างที่เขาใช้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรครับพี่ป๋องแล้วมันถูกแปรเปลี่ยนนะครับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยทัยภูมิของมันนะครับคือมันจะมีภูเขาล้อมรอบเงี้ยครับมันก็จะมีน้ำก็จะไหลมาหน้าฝนก็จะไหลมาเป็นแอ่งขังอยู่เป็นอ่างเก็บน้ำนี้ครับเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้แต่เขาก็ปิดให้เพื่อให้มาทำแพนะมาลองแพอะไรเงี้ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยที่เดิมเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมาทำอ่างเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนตรงนั้นนะครับป่าช้าเก่ามีเผาผีฝังศพแล้วเอาศพขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก่อนที่จะมาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมันจะมีคล้ายๆว่ามีการฆาตกรรมแล้วเอาศพมาทิ้งครับโอ้เรื่องเยอะมากอ่างเนี่ยครับน่ากลัวขึ้นชื่อนะครับถ้าหากกลางคืนเนี่ยขับรถไปเนี่ยผ่านแถวอ่างตรงนี้แหละก็จะเจอกันอยู่เรื่อยฮะครับก็คือเรื่องของน้องอ้อเนี่ยนะครับก็คือน้องอ้อเนี่ยจะมีเป็นลูกของคนแถวบ้านเนี่ยนะครับก็คือรู้จักกันนี่แหละก็คือจะอยู่มันจะมีหมู่บ้านนึงเนี่ยครับอยู่หลังอ่างเก็บน้ำครับซึ่งจะมีทางเข้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางเข้าคล้ายๆว่าเป็นดินลูกรังครับคือยังไม่เจริญมันยังไม่มีทางเข้าไปดีๆครับยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ครับผมมันจะมี2ทางครับพี่ป๋องครับมันจะมีทางนึงเนี่ยมันจะผ่านไปทางเขาจะลองเข้าไปซึ่งสถานที่ป่าช้าเก่านี่แหละปัจจุบันเนี่ยเป็นศาลเจ้าพ่อมีศาลลกๆล้างๆเนี่ยครับวางอยู่ข้างทางเต็มเลยคือผมกลางคืนก็เคยผ่านผมก็เคยเจอนะตรงเนี้ยเคยเจอเหมือนกันแล้วก็จะมีทางนึงครับตรงเนี้ยแถวหมู่บ้านผมเลยก็คือจะเข้าไปทางหมู่บ้านผมแหละแต่ก็จะต้องเลาะเหมือนเลาะสวนมะขามสวนมะม่วง
อะไรเงี้ยครับจนขึ้นไปถึงเขาแล้วก็ขึ้นไปถึงหมู่บ้านเขาเนี่ยครับประมาณโลกว่าสองโลนะตีเข้าไปนะครับแต่กลางทางเนี่ยตรงไอ้ตรงทางที่ไปทางไร่นี่แหละมันจะมีต้นประดู่อยู่สองต้นครับที่สองต้นประดู่อยู่สองต้นเนี่ยผมเคยได้ยินเขาเล่าว่าเนี่ยมีคนเจออยู่เรื่อยนะบางทีก็จะเป็นคล้ายๆเป็นผู้ชายมั่งผู้หญิงมั่งเหอะยืนหรือไม่ก็นั่งห้อยขาอยู่บนต้นไอ้ต้นไอ้ประดู่คู่เนี่ยครับที่บอกครับนั่นแหละครับแล้วคือเรื่องของน้องอ้อเนี่ยนะครับคือน้องอ้อเนี่ยเป็นลูกของลุงคนหนึ่งนะครับเขามีอาชีพตัดไม้ครับเวลาตัดอาชีพตัดไม้เนี่ยนะครับคือแถวหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะมีอาชีพรับตัดไม้คือเขาตัดไม้เป็นยกครับไม้สักอะไรอย่างเงี้ยไม้ประดู่อะไรเงี้ยครับเป็นยกเอาไปทำบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาจะจ้างคนในหมู่บ้านเนี้ยประจำเขาเป็นอาชีพประจำจนเขายกบ้านได้เป็นหลักนะครับพี่ป๋องครับแล้วคือเขาก็จะมีลูกกับมีลูกคนนึงนี่นะครับซึ่งเขาเคยได้กับผู้หญิงคนนึงนี่แหละเป็นบ้านนะครับสติไม่ค่อยดีทุกวันนี้ก็หนีไปนะครับก็หาตัวไม่เจอผู้หญิงคนนี้ไม่เจอว่าไปอยู่ไหนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเด็กคนที่ออกมาเนี่ยที่คือน้องอ้อนะฮะอายุที่ตายเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ13-14ครับพี่ป๋องจะโตเป็นสาวนะฮะแต่เป็นสติไม่ค่อยดีเหมือนแม่เขาฟันนี่ก็จะเหลืองเป็นซี่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนคนไม่เต็มอ่ะครับพี่ป๋องครับมันก็คือฟันจะเหลืองๆคือเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองผมก็สักกระเซิงแต่งตัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือผมเคยเอาของเขาไปขายน้องเขาเนี่ยนะครับน่าสงสารนะถ้าความรู้สึกคืออยู่กับแม่เลี้ยงนะครับแม่เลี้ยงก็แก่แต่แม่เลี้ยงก็ไม่ได้ทารุณอะไรนะครับก็ใช้ให้ทำงานเล็กๆน้อยๆบางทีก็ให้หาผมงอกให้หรือไม่ก็ใช้ไปทำนู่นทำนี่ให้ครั้งนึงผมเคยไปขายของกับน้องข้างในร้านนะครับคือแต่ก่อนปิดเทอมเนี่ยตอนสมัยเรียนอยู่ม .6 อันนี้เรื่องอยู่ม .6 นะครับผมเคยคล้ายๆว่าไปรับอะไรไงหารายได้พิเศษก็คือช่วยแม่ขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยครับกับคนงานอะไรเงี้ยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับก็ไปขายแล้วน้องก็นั่งมองผมอยากกินลูกชิ้นอะไรเงี้ยผมยังจำได้เลยว่าเขาเป็นยังไงวันนั้นนะครับจนม .6 นี่แหละจนม .6 แล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นใครๆว่าเป็นน้ามีศักดิ์เป็นน้าของน้องอ้อร้องไห้มาอ้อมันตายแล้วนะครับไอ้เรื่องที่ตายเนี่ยคือเป็นอะไรตายผมก็ถามเพื่อนนะครับก็บอกว่าไอ้อ้อมันจมน้ำตายเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนปอตึกตึงวิ่งเข้าไปไม่รู้เรื่องเลยเหรออะไรเงี้ยผมไม่รู้เรื่องไงครับเพราะมันกลางคืนแล้วจนเนี้ยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่งมศพขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาไปเก็บผักบุ้งเพื่อที่จะทำกับข้าวให้พ่อเขาตอนเย็นกลับมาไปกับเด็กคนนึงซึ่งเป็นคนแถวบ้านแหละเป็นญาติพี่น้องกันในเครือญาติกันอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับก็ไปด้วยกันคืออ่างเก็บน้ำมันจะมีการบูรณะอยู่เรื่อยจะมีการทำอยู่เรื่อยก็คือมีการขุดเข้าไปลึกเข้าไปอีกเพื่อให้น้ำมันเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นร่องคล้ายเข้าไปอีกลึกนะครับมันคล้ายว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายว่ามันจะลาดชันเข้าไปหากันนะครับแล้วน้องเหมือนเขาก้าวพลาดมั้งตกลงไปขึ้นไม่ได้ครับผมขึ้นไม่ได้แล้วก็เหมือนจมน้ำอ่ะแล้วเด็กคนนี้ก็เด็กคนที่ไปด้วยเนี่ยอายุน้อยกว่านะครับประมาณอยู่ป.4 ป.5 แหละไปด้วยกันก็ตกใจก็วิ่งไปหาคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่เขาก็ไม่เชื่อนะครับว่าเนี่ยว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยโกหกกูมึงขอใช้คำหยาบนะครับเขาพูดจริงๆเขากินในวงเล่าคือเขาทำงานกันตอนเย็นเสร็จอย่างเงี้ยนะครับโกหกกูไอ้ตามึงโกหกกูเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เชื่อจนพ่อเขาเนี่ยกลับมาจากงานครับคือกลับมาจากงานนะครับแล้วก็หาน้องไม่เจอเราถามคือหาไม่เจอสักทีจนเอะใจว่าเนี่ยน้องเป็นยังไงที่เด็กคนนี้ว่าหรือเปล่าก็เลยไปงมดูนะครับเจอจริงๆครับเจอศพน้องจริงๆเจอศพน้องจริงๆเขาก็ช่วยกันงมศพขึ้นมาคนที่ชื่อคนที่งมศพขึ้นมาแล้วก็ศพขึ้นมาเนี่ยนะครับคือชื่อตาสมจิตแต่ตาสมจิตเนี่ยอายุแค่30กว่านะครับแต่เขากินเหล้าอะไรมันก็เลยแก่ก็เลยว่าตาสมจิตก็คือเขาอุ้มศพขึ้นมานะครับทื่นหัวขึ้นมาเลยแล้วก็มาวางบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าหากพูดถึงความเชื่อเนี่ยคือเขาเอาศพขึ้นมาแล้วเขาต้องเอาน้ำมนต์ราดหัวนะครับเพื่อแบบว่าคือแบบมันคนตกเทินหัวมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนท้องที่ไหนฮะอ๋อท้องถิ่นบ้านผมเนี่ยครับคือของคนในหมู่บ้านละฮะเขาบอกกันว่าถ้าหากอย่างเงี้ยพี่ป๋องครับอย่างว่างานศพอย่างเงี้ยเอาศพนาคศพมาเวลาเขาจะเอาศพใส่ลงก็น้ำมนต์พรมรดก่อนอย่างเงี้ยครับอ๋อให้น้ำมนต์พรมรดตรงบริเวณศีรษะของศพก่อน
ครับไม่ใช่อย่างนี้ครับพี่ป๋องคืออย่างนี้ครับคือสมมุติว่าหากเอารถยนต์เนี่ยนะฮะรถยนต์เนี่ยนะครับขนศพมาหรือว่าลากศพมาเนี่ยต้องจะเอาน้ำมนต์ที่ทำในการพิธีบวชโยงเนี่ยพรมรถหรือพรมคนที่จับศพอะไรเงี้ยครับเพื่อล้างอะไรเพื่อความสิริมงคลล้างพวกเสนียดอะไรอะไรเหล่านี้ครับโอเคโอเคคือไม่เขาก็จะตามมาแต่สมจิตเนี่ยคือเขาเมาเหล้าอ่ะแอบอย่างเงี้ยครับก็ยกศพขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะพิธีที่เขาว่านะครับศพน้องอ้อเนี่ยนะครับเอาไปตั้งที่วัดอีกหมู่บ้านนึงนะครับแล้วก็คือบ้านเขาก็เงียบเลยหมู่บ้านเขาก็เงียบเลยนะครับแล้วตอนประมาณทุ่มนึงนี่แหละคนที่ชื่อสมจิตนี่แหละนะครับเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย คือเขาจะไปบ้านคนตายแหละไปเอาของอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาไปทางนี้ครับพี่ป๋องทางที่ติดกับหมู่บ้านผมนั่นแหละก็คือต้องพาเขาไปป่ามะขามนะครับป่ามะขามมีต้นมะม่วงแล้วก็ตรงฐานตรงต้นประดู่สองต้นที่ผมว่าอะไรครับตรงนั้นแถวนั้นสัมภเวสีเยอะมันมาจากอ่างอะไรเงี้ยครับที่ตายกันเยอะสุ่มๆกันอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็ขึ้นไปก็ทำธุระเสร็จอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมานะครับพี่ป๋องก็ลงมาขับรถมอเตอร์ไซค์ลงมาที่เดิมแหละนะครับไม่รู้คันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะครับกระหูกระตาเลยเขาพอเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งกลับมาหาบ้านผมเลยแล้วก็แบบตันเลยนะครับคือเขาบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับลงมาตรงต้นประดู่ตรงต้นประดู่คู่ตรงนั้นนะครับครับอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ดับเองตึ๊บเลยครับแล้วเดือดมือด้วยครับมือตึ๊บเลยนะครับตาสมจิตเนี่ยโอ้โหเขาคิดโอ้โหสวยแล้วครับสวยแล้วล่ะครับอะไรเงี้ยเขาก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีกทีนึงสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับครับสตาร์ทเขาบอกนะว่าไม่ยังไม่ติดแล้วเขาก็ทักนึงเขาสตาร์ทเต็มเครื่องแรงครับปื้นอย่างเงี้ยครับพอรถติดขึ้นมาแล้วพี่คิดดูนะครับว่าไฟเนี่ยครับที่อยู่ข้างหน้ารถเนี่ยสตาร์ทเขาไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเห็นน้องอ้ออุ้ยเอาผ้าคุมหัวขาวอะครับพี่บอกโอ้ยขนลุกครับคุมหัวครับแล้วก็ยิ้มนะครับยิ้มใส่ครับพี่ป๋องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงนะผมคือคือผ้าคลุมหัวแล้วก็แห่ใส่เนี่ยนะครับผ้าเป็นผ้าห่อศพนะครับเหมือนเขายังไม่รู้ว่าเป็นผ้าห่อศพผ้าดีปะนั่นแหละขนลุกครับอันนี้เขาบอกโอ้โหเขาขนหัวลุกแบบพอเห็นปุ๊บโอ้น้องอ้อครับคือตอนอยู่เขาก็รูปร่างหน้าตาเขาผิดมนุษย์มนาคือหน้ากลัวอยู่แล้วอ๋อครับผมแล้วเขาก็แบบผ้าคลุมหัวอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งยองๆครับที่หน้ารถแล้วก็ค่อยๆหันมาแล้วก็ยิ้มแห่ๆยิ้มใส่พี่ยิ้มใส่ตาสมจิตนะครับพี่ป๋องตาสมจิตโอ้โหลนลานครับเข้าเกียร์มอเตอร์ไซค์ขับผ่านตรงนั้นเลยนะครับผ่านที่เขานั่งอยู่นั่นแหละครับแล้วน้องอ้อครับเหมือนคล้ายๆว่าเอาก้อนหินไล่ขว้างตาสมไล่ขว้างมาด้วยก้อนหินเล็กน้อยครับไล่ขว้างรถมาอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนขี้เล่นครับเป็นคนบ้าก็ไปคว้างมาไปคว้างมาตาสมจิตก็ไปขับรถเนี่ยมาหาบ้านผมแล้วก็มานั่งฟังที่บ้านผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังด้วยตอนนั้นพี่ถามนิดนึงที่บอกว่าเห็นเขามาด้วยมีอาการสั่นๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือเราเห็นกับตาถูกไหมตอนนั้นอาการเขาหนักหน่วงขนาดไหนสั่นแบบเป็นเหมือนแบบเจ้าเข้าสั่นแบบงานเนื้อแบบนั้นเลยเหรอเล่ามาด้วยครับสั่นเจอพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกแม่ผมครับคือเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนคนงานของแม่ผมนะครับคือแม่ผมก็รับจ้างไอ้ที่ทำไรอย่างเงี้ยก็มารับจ้างแม่ผมอะไรเงี้ยก็มานั่งกินเหล้าอะไรเงี้ยครับผมปล่อยแล้วก็มาหาผมอะไรเงี้ยก็สั่นพี่ผมเจออ้ออะไรเงี้ยเจออ้อมันอยู่ข้างหน้ามันไล่ปวดผมมาเนี่ยอะไรเงี้ยครับครับครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคือพี่ตกใจตอนที่บอกมาแห่เนี่ยจากความรู้สึกนะอันนี้ไม่รู้นะคงต้องถามนะฮะว่าคำว่าที่บอกมาแห่เนี่ยแกคงมาเล่นมั้งน้องอ้อคงไม่ได้มันหลอกอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังป่ะผมว่าน้องเขายังไม่รู้ตัวครับก็คงคิดว่าคงลอยๆไปลอยๆมายังไม่รู้ตัวว่าน้องคือน้องยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียแล้วตายไปแล้วถูกไหมแล้วตอนหลังตายนะครับก็มีเรื่องเล่ามาเหมือนกันว่าน้องอ้อเนี่ยคือได้ยินจากแม่เลี้ยงเขาเหมือนกันแม่เลี้ยงเขาเนี่ยครับไม่ได้ทารุณทุนกรรมเลยครับคือว่าใช้ทำนู่นทำนี่คนบ้าครับครับใช้คนบ้าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาจะใช้อ้อเนี่ยให้ล้างจานถอดหงอกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือตอนกลางวันเขานอนอยู่อะไรเงี้ยนะครับเขาจะรู้สึกว่าแสบหนังหัวนะครับวันในตอนหลังตายเนี่ยคือเขาจะแสบหนังหัวเหมือนมีคนเนี่ยมาถอนขนผมมาถอนผมหงอกให้ใช่แล้วก็ใครว่าตอนคืออย่างตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันก็ช่วงตายใหม่ๆเนี่ยครับเขาบอกว่าเอามือเนี่ยครับละบ้านเล่นนะบ้านปูนะครับละบ้านเล่นเนี่ยเสียงก็จะดังไม่รู้เรื่องเข้าบ้านไม่ได้ครับก็จะมีเสียงดังเป็นระยะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเอามือเหมือนกับว่าลูดผนังที่เป็นปูนใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับเราปอกคือพื้นปูนเนี่ยมันไม่ใช่พื้นปูนที่มันขาดด้วยซีเมนต์นะครับแต่เป็นพื้นปูนที่คล้ายๆว่าเอาอิฐบล็อกกอกมาใช้ก่อนครับตามบ้านนอกครับคนลุกตอนนี้ผมก็อยู่ออฟฟิศคนเดียวด้วยเอาเดี๋ยวก่อนนะอยู่ออฟฟิศคนเดียวคือยังไม่เลิกงานอีกเหรออ๋อผมจะพูดว่าอนาคตก็ได้ผู้นอนออฟฟิศครับผมอ๋อต้องนอนออฟฟิศด้วยอะฮะครับเอาเอานะอยู่แถวสยามนะฮะไม่เป็นไรนะก็ในเมื่อเรารับผิดชอบตัวนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่กันละกันนอนก็นอนฮะไม่มีอะไรหรอกนะโอ้แต่นอนคนเดียวสิครับพี่ป๋องแล้วออฟฟิศมันใหญ่ครับพี่ก็พี่ถึงถามโอ้ท่านนอนคนเดียวแล้วลองโทรมาเล่าเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยไม่กลัวนี่ก็แบบเกินตัวเหมือนกันนะโอ้ยผมนอนฟังพี่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับเออฮะโอ้ขอบคุณมากตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่การที่ไปอยู่ของช่องร้ายครับผมมาดูเหรอฮะก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะติดตามมาต่อเนื่องดีๆพี่ก็ซื้อขอบคุณมากนะฮะงั้นพี่ถามย้อนกลับไปนิดนึงฮะน้องเนสนะฮะแสดงว่าหลังจากน้องอ้อเสียเนี่ยก็จะมีคนเจอน้องอ้อบ้างเป็นครั้งคราวถูกต้องไหมฮะเจอครับเจอเป็นครั้งคราวเป็นแบบนี้อยู่ประมาณไหนเดือน2เดือน3เดือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงค่อยๆจะเบาบางลงไปประมาณเดือนกว่าๆครับค่อยๆจางไปก็ค่อยจางไปแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอ่างเก็บน้ำมันมีเยอะนะครับใช่เพราะพี่จะถามเหมือนกันเรื่องของอ่างเก็บน้ำเนี่ยแต่ฟังเรื่องน้องอ้อนะพี่รู้สึกว่าอ่ะน่ากลัวก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าน่าสงสารเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสารน้องเขานะครับโอ้ฟังแล้วแบบบุ้งให้พ่อใช่ใช่คือน้องเกิดมาก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะหนึ่งล่ะแล้วก็น้องก็มาเสียด้วยแบบนี้อีกนะฮะก็รู้สึกว่าอ่ะน่ากลัวก็น่ากลัวฮะส่วนน่าสงสารก็น่าสงสารฮะนะครับคราวนี้มาว่ากันที่จุดเมื่อกี้ที่เริ่มต้นที่เมื่อกี้เนี่ยน้องเนสบอกว่าจุดเนี้ยมีคนเจอรวมไปถึงตัวเนสที่เคยเจอนะไอ้จุดที่เนี้ยที่ว่าเจอเนี่ยน้องตัวน้องเนสนะเจอยังไงโอ้ยผมเจอเยอะครับพี่ป๋องเอาที่แบบโดนชัดๆเต็มสักครั้งนึงอ่ะผมมี2ครั้งที่ชัดเต็มๆเลยนะครับอันเนี้ยครั้งนึงเนี่ยผมขับไปทางศาลเจ้าพ่อนะฮะศาลเจ้าพ่อเนี่ยขับเข้าไปเลยนะครับคือมันเย็นโพเพแหละไอ้ตรงนี้นะครับพี่ป๋องมันจะมีคล้ายๆว่ามันจะเป็นไอ้เนี่ยครับไอ้คล้ายๆโคมครับโคมมันลอยกลางคืนอย่างเงี้ยมันไม่แน่ใจว่ามันลอยตรงไหนนะครับเขาว่ากันว่าตรงนี้มันเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์มันขับเขาลูกเนี้ยผมขนลุกอยู่คือมีครั้งนึงเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ไปโพเพแล้วนะครับคือสายตาห่างตาผมเนี่ยเห็นมันคล้ายๆว่าเป็นแท่นศิลาหินใหญ่ๆอันนี้ไม่ได้เรื่องเล่าไม่ได้กุไม่ได้แต่งขึ้นมาแต่เห็นตาถ้าหากเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่บอกไม่เชื่อโกหกครับก็คือเห็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นปราสาทนะครับหินใหญ่ๆอ่ะตั้งอยู่ตรงนั้นนะพี่ป๋องแล้วพอถามไปดูอีกทีนึงอ่ะมันเป็นป่าธรรมดาครับแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยคือหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขามันเป็นป่าครับที่มันจะแรงคือถ้าบ้านนอกครับมันผีมันจะแรงพวกผีแถวป่าแล้วเนี่ยครับผมเจอตอนนั้นน่ะผมเรียนอยู่ม.6 แหละที่เดิมที่บ้านของเพื่อนเนี่ยนะฮะก็อยู่หลังอ่างเหมือนกันครับก็สนิทกันคือผมไปยืมงานเพื่อนน่ะเอามาทำกันบ้านประมาณ 6:00 น.แล้วครับครับก็คือไปหาเพื่อนนี่แหละเรียกเพื่อนมาเพื่อนเอ้ยเอายืมวิชานี้หน่อยซิเลคเชอร์วิชานี้หน่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็เดี๋ยวแป๊บนึงออกมาให้ครับตอนออกมาคนเดียวนะครับแต่พอออกมาอีกรอบนึงอ่ะพี่ปองครับครับเป็นคนแก่หน้าตาคล้ายแม่เขานี่แหละครับผมจำไม่ผิดว่าคล้ายแม่เขาเนี่ยครับผมยาวนะฮะสากๆครับดำคล้ายๆผมคล้ายๆมันงอกๆอย่างๆนะครับพี่ปองใส่เสื้อตัวใหญ่ๆกางเกงตัดทรงใหญ่ๆครับพี่ปองไม่ได้เดินนะครับแต่เขาสไลด์มาสไลด์อ่ะฮะคนลุกคือสไลด์คือหมายถึงว่าเท้าเขาไม่ติดพื้นไม่ได้ติดพื้นครับไม่ใช่ไม่ติดพื้นคือผมเห็นจากบนบ้านคือมันเป็นบันไดครับพี่ป๋องมันเป็นบันไดอ๋อเป็นบันไดแล้วเหมือนสไลด์ลงมาบันไดไม่ใช่อย่างนี้พี่ป๋องผมอยู่ข้างล่างครับคือเพื่อนที่อยู่บนบ้านครับนี่เพื่อนก็หยิบเอาหนังสือคณิตศาสตร์มาให้แล้วผมก็มองเห็นแล้วใครวะน่าเดินสไลด์มาข้างหลังผมก็ตกใจผมก็หันหลังกลับไปนะไม่ได้ทักจะไหว้คิดว่าแม่คิดว่ายายก็ไม่ใช่ครับไปโรงเรียนถามเพื่อนว่าเนี่ยยายมาหาเหรอครับว่ายายตายไปนานแล้วจะมีอะไรล่ะเอ้าแล้วเมื่อวานเนี้ยใครมาหามึงอ่ะเดินสไลด์มาข้างหลังมึงอ่ะครับครับไอ้บ้ามาคนเดียวเออเราไม่ใช่แม่มึงไหมครับไม่ใช่แม่อยู่ในครัวครับแล้วคือแม่เขาอยู่ในครัวครับแล้วแม่ผมยาวปะไม่ได้ยาวครับคือแม่กูมันพูดยำๆนะครับแม่กูอ่ะตัดผมสไลด์สั้นไปแล้วนี่คือสองเหตุการณ์ที่บอกว่าเจอ
ที่เจอแถวที่คิดว่าชัดเจนที่สุดที่บอกว่าเจอจุดตำแหน่งที่บอกว่าตรงเนี้ยมักจะมีคนเจอบ่อยครับครับจากข้อมูลที่เล่าพี่ฟังคือเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนตรงนี้เป็นโอ้คนลุกเป็นป่าช้าเก่าครับตรงเนี้ยคนตายบ่อยนะฮะแล้วบางทีตรงเนี้ยตะก่อนเนี้ยพวกมันมีเรื่องเล่าเยอะมันเล่าประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือมันมีเรื่องเล่ามาตลอดนะครับเอาๆก็ฉะนั้นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสักส่วนหนึ่งก็แล้วกันได้ครับถ้างั้นขอบคุณมากน้องเนสนะฮะกับเรื่องน้องอ้อนะฮะที่โทรมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้มีหนึ่งสายครับคุณผู้ฟังมารออยู่นะครับชื่อว่าคุณกิ๊กนะครับคุณกิ๊กอายุ28ปีนะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับในจังหวัดจันทบุรีเมื่อสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าสัมมนาหลอนตอนนี้รอการติดต่อของคุณกิ๊กอยู่นะครับส่วนใครที่มีเรื่องก็ฝากไว้ได้ยังทันอยู่นะฮะ02-615-4101นะครับหรือว่าที่0819303913โทรมา2เบอร์นี้ไม่ติดSMS มานะครับที่4689101ตอนนี้น้องเอ็มให้สัญญาว่าน้องกิ๊กอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับกิ๊กสวัสดีค่ะพี่นัทนะครับค่ะสวัสดีค่ะกิ๊กตอนนี้รับฟังอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่แถวลาดประเขาค่ะลาดประเขาสัญญาณการรับฟังรายการเดอะช็อคเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพี่ดีใช่ไหมอยู่กับใครครับอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนอนหลับกันหรือยังหรือว่าฟังรายการเดอะช็อคอยู่ฟังเพื่อนจะไม่ฟังแต่หนูว่าจะชอบฟังนะเข้าใจอารมณ์นะเราคนฟังทุกวันนะแต่เพื่อนก็กลัวผีอ่ะนะฮะตื่นเต้นไหมครับกิ๊กตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะใจเย็นๆนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีชื่อรีสอร์ทเราไม่ต้องพูดถึงนะค่ะตั้งชื่อเรื่องว่าสัมมนาพาหลอนค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับกิ๊กก็เมื่อ3ปีก่อนคือหนูทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศที่นึงครับแล้วพอทำงานครบอย่างเงี้ยก็คือเหมือนยอดขายได้เขาก็จะพาไปแบบเหมือนไปสัมมนารวมทีมก็ประมาณ40กว่าคนก็ไปกันก็ไปถึงที่จันทบุรีประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงครับช่วงเที่ยงก็ไปถึงเสร็จก็คือทำกิจกรรมร่วมกันเสร็จก็เขาก็แยกย้ายให้พนักงานอ่ะไปแบบเหมือนไปพักผ่อนตามอัธยาศัยหนูก็คือไปว่ายน้ำก็คือถ่ายรูปกลับมาครับคือส่วนของบ้านพักอ่ะจะเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่กับหลังเล็กแล้วก็รีสอร์ทเขาก็คือโอเคอ่ะพี่บรรยากาศเขาก็คือต้นไม้เยอะดีมากครับแต่หนูอ่ะดันเดินไปอีกฝั่งนึงของรีสอร์ทเป็นในส่วนของรีสอร์ทเหมือนกันเป็นสระว่ายน้ำก็คือหนูเห็นว่าฝั่งที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่อ่ะคนมันเยอะครับกิ๊กก็เลยเดินไปอีกฝั่งนึงไปกับพี่อีกคนนึงก็ไปเป็นสระว่ายน้ำก็จริงๆก็มีแขกอยู่แขกของทางรีสอร์ทเขาอะค่ะครับอยู่แต่สักพักนึงเขาก็ไปกันหมดเพราะเขาเห็นพวกพนักงานเดินมาเล่นน้ำพอช่วงประมาณบ่ายๆก็เหลือหนูอยู่กับพี่อีกคนหนึ่งอะสองคนเหลืออยู่สองคนก็เลยถ่ายรูปกลับมาตอนถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรจนกลับมาที่บ้านพักอยู่ในช่วงหัวค่ำอะพี่ประมาณทุ่มสองทุ่มก็คือเขาก็กินเลี้ยงกันปกติแต่หนูอะไม่ชอบคนเยอะหนูก็เลยมานั่งอยู่ในบ้านมานอนดูรูปที่ถ่ายมาตอนบ่ายอะพี่ดูไปดูมาคือตามันไปสะดุดสายตาไปสะดุดกับรูปรูปนึงไงพี่เป็นรูปของตัวหนูเองแหละให้มันยืนอยู่ข้างหลังคือคิดอย่างนี้ไงพี่ข้างหลังเลยหรือว่าไงเป็นข้างหลังเลยพี่เดี๋ยวพูดแล้วก็ขนลุกเองใช่ขนลุกมากแล้วก็คือตกใจทีนี้พอตกใจหนูก็ช็อกตอนนั้นก็คือช็อกเลยครับขาคือเข้าใจอารมณ์คนเจอพี่คือขาก้าวไม่ออกอ่ะฮะคือนอนอยู่บนโซฟาคือลุกไม่ได้เลยสตันไปเลยตอนนั้นอ่ะคิดในใจว่าจะทำยังไงถึงจะเดินไปที่ตรงงานเลี้ยงได้มันขาก้าวไม่ไปอ่ะคือตอนนั้นอยู่คนเดียวถูกไหมอยู่คนเดียวในบ้านพักเลยพี่คนอื่นเขาอยู่ตรงริมสระว่ายน้ำกันหมดเลยลักษณะสิ่งที่ติดมาในกล้องเราซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเราห่างจากเรามากไหมครับคือพี่ผลรู้คือติดหลังเลยอ่ะติดหลังเลยอ่ะฮะใช่เป็นลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไง
คือตอนแรกอ่ะความคิดหนูคือเข้าข้างตัวเองว่าเออคงจะเป็นพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่ไปด้วยกันแต่คือทรงผมก็ไม่ใช่แล้วไงพี่เพราะว่าพี่ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะเขาเป็นคนผมยาวผมฟูดัดผมสีทองแต่คนที่ติดมาในกล้องคือผู้ชายพูดแล้วก็ขนลุกทุกวันนี้หนูยังเก็บรูปไปแล้วคือยังขนลุกอะพี่ครับใช่แล้วก็หนูก็เลยแบบเออพอวิ่งไปเสร็จก็เลยไปหาพี่ผู้จัดการทีว่าพี่คะพี่ช่วยดูรูปนี้หน่อยนะคือตัวหนูว่าร้องไห้แล้วครับกลัวครับพอสักพักนึงคือพนักงานก็เริ่มแตกตื่นแล้วไงพี่ว่ากิ๊กเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนึงเป็นผู้หญิงวัยประมาณ30กว่าเกือบ40เป็นคนดูแลรีสอร์ทเขาก็เดินมาเขาบอกว่าเจออะไรคะตอนแรกเขาก็เป็นเสียงปกติสักพักนึงพี่ผู้จัดการเขาบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรกิ๊กเดี๋ยวพี่พากิ๊กไปไหว้ศาลหน้ารีสอร์ทครับก็เดินออกไปกันสักพักนึงเดินออกไปหนูก็คือตัวสั่นก็น้ำตาไหลอยู่สักพักนึงคนดูแลรีสอร์ทอะพี่เขาก็เดินมาจับมือหนูอ้อมจากฝั่งมาจับมือหนูแล้วก็มาลูบแขนแล้วก็พูดว่าตัวเองไม่ต้องกลัวนะตัวเองอะโชคดีมากเลยนะรู้ไหมที่ได้เห็นแล้วก็เป็นเสียงเด็กอะพี่เฮ้ยจริงเหรอใช่เป็นเสียงเด็กเลยหนูก็เริ่มรู้สึกแบบไม่อะเดี๋ยวนะไม่ใช่พี่คนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงลักษณะการพูดเขาเป็นยังไงจำเสียงได้ปะจำเสียงได้เป็นเสียงเด็กเลยพี่ยังไงเสียงเด็กเล็กเลยอะว่าตัวเองอะรู้ไหมว่าเขาอะเป็นใครตัวเองอะโชคดีนะที่ได้เจอเหรอพูดอย่างนี้เลยหนูพูดแล้วหนูก็ทีนี้หนูก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าน้ำเสียงเขาแตกต่างจากตอนที่อยู่ที่สระว่ายน้ำครับหนูก็จะบัดมือหนูก็ร้องคือร้องดังลั่นปล่อยบอกให้ปล่อยแล้วพี่เขาก็พูดอีกว่าเรามาดีจะต้องให้เราดุใช่ไหมเฮ้ยเขาพูดแบบนี้เลยหนูก็ทีนี้พี่ผู้จัดการหนูบอกว่ากิ๊กจะเย็นๆแขกเขาแตกตื่นหมดแล้วคือคนก็เริ่มหันมามองหนูไงหนูก็บอกงั้นพี่บอกให้เขาปล่อยหนูก่อนหนูกลัวหนูก็เลยพูดแบบนี้ใส่เขาก็บอกว่าดีโชคดีนะที่ได้เจออยากขออะไรเขาว่าขอเลยไม่เคยมีใครได้เห็นนะหนูก็ไม่พูดอะไรหนูก็เฉยแล้วเขาก็เดินมองแล้วทีเนี้ยพี่ผู้จัดการหนูเขาก็เป็นเหมือนคนมีเซนส์เหมือนกันเขาก็หันไปถามเราอะรู้นะว่าตัวเองอะเป็นใครอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือยังถ้าเกิดอันนี้คือกิ๊กจำไม่ได้จริงๆเขาพูดว่าประมาณ2หรือ300ปีเนี่ยหนูจำไม่ได้ครับตัวเขาพูดคือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา2หรือ300ปีใช่เขาเป็นคนพูดแล้วหนูก็พอไปถึงหน้ารีสอร์ทเขาก็พาหนูไปจุดธูปหน้ารีสอร์ทจะมีศาลใหญ่ๆอยู่2ศาลครับเป็นศาลพ่อเทพบุตรอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ก็ไปจุดธูปไหว้ใช่นั่นแหละก็ไปจุดธูปไหว้เสร็จก็หนูก็กลัวคือทุกอย่างก็คืองานเลี้ยงล่มหมดเลยพี่ทุกคนกลัวจบทุกคนกลัวไม่มีใครนอนได้เพราะว่าทุกคนดูรูปก็คือหมดสนุกเลยอ่ะพี่ครับอีกวันนึงก็เลยกลับเลยพอกลับมาถึงบ้านเสร็จหนูก็คิดว่าคือจบกลับมาถึงบ้านก็คือจบอีกเจอเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่อพาร์ตเมนต์นี้ก็แปลกอย่างนึงคือพี่ก็คือจะไม่มีศาลครับแต่จะเป็นศาลพระพิฆเนศอยู่ข้างหน้าอพาร์ตเมนต์เข้ามาแล้วพอเดินเข้ามาทางเข้าตรงประตูทีการ์ดจะเป็นเสียงพ่อปู่ที่วางอยู่ครับพี่แม่บ้านชื่อกิ๊กเหมือนกันเขาก็บอกว่าพอหนูลงจากแท็กซี่มาเสร็จเขาบอกอ้าวน้องกิ๊กเองเหรอหนูบอกอ่ะค่ะพี่กิ๊กสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอาไปไหนมาพี่ไม่คิดว่าเป็นกิ๊กนะบอกเอ้าทำไมอะพี่ก็พี่เห็นคนแก่นั่งมาในรถเฮ้ยเขาพูดแบบนี้เลยพี่หนูก็ตกใจทีนี้หนูก็แบบพี่กิ๊กเอาดีๆหนูถ้ายังไม่ทันเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะครับพอเขาพูดเสร็จหนูบอกเอาดีๆพี่ก็จริงๆพี่ไม่คิดว่าเป็นเราเพราะว่าพี่เห็นเป็นคนแก่นั่งมาสองคนในรถหนูก็อ่ะเลยเปิดรูปให้เขาดูเสร็จหนูก็เริ่มไม่กล้าขึ้นห้องเลยพี่หนูกลัวเขาก็เลยปลอบใจบอกไม่เป็นไรหรอกหนูที่นี่มีพ่อแก่ดูแลอยู่ขึ้นไปเถอะไม่มีอะไรแล้วที่เราเปิดรูปเขาดูอ่ะเขาบอกตรงกันไหมเขาก็ตกใจเขาบอกเหมือนเลยเออเหมือนเลยเสร็จอ่ะพอเหมือนเลยเสร็จหนูก็เริ่มกลัวพี่ไม่กล้าขึ้นห้องอ่ะแต่ก็ต้องขึ้นอ่ะเพราะมันเป็นห้องเราไงขึ้นไปก็กล่าวว่าจะอาบน้ำมันจะมานอนที่บ้านเพื่อนหลังที่อยู่ทุกวันเนี้ยครับใช่ไหมพอกำลังอาบน้ำอยู่พี่หนูกำลังสระผมอ่ะพี่เข้าใจอารมณ์ห้องก่อนห้องที่มันเป็นตัวคล้องป่ะพี่ตัวคล้องถูกไหมคล้องเหมือนโซ่คล้องอ่ะอหนูได้ยินเสียงคนทุบประตูดังปั้งหนูก็ตกกระจายสาบผมใช่ไหมพี่หนูก็วิ่งเปิดประตูออกมาดูพี่ประตูห้องหนูเปิดแต่มันติดโซ่คล้องอยู่
ปิดเลยอ่ะประตูถูกเปิดแล้วมันติดโซ่คล้องมันก็มีช่องว่างอยู่หน่อยนึงถูกไหมถูกใช่หมาหอนแล้วด้วยพี่พูดเรื่องเนี้ยหมายความว่าตอนนี้หมาหอนแล้วด้วยใช่หมาที่บ้านหอนแต่อยู่กับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรเจอคู่ไม่เป็นไรไงต่อแล้วเสร็จแล้วหนูก็ตกใจพี่เชื่อไหมว่าหนูอ่ะไม่ล้างตัวเลยอ่ะใส่เสื้อผ้าแล้วคือโทรหาเพื่อนเลยว่าเดี๋ยวไปหากูไปหากูอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะหนูก็ไม่ล้างตัวพี่ฟองเฟิงเต็มเลยอ่ะขับนั่งรถวินเลยนั่งรถวินไปหาเพื่อนแล้วหนูก็บอกว่าหนูว่าอยู่ไม่ได้แล้วคือใจหนูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพี่หนูกลัวมากอ่ะคือจิตตกเลยอ่ะถามว่าปกติเป็นคนกลัวไหมกลัวแต่คือไม่ได้กลัวจนขนาดนั้นไงพี่ใช่ก็เลยไปเสร็จนึกขึ้นได้ว่าตรงวัดแถวบ้านอ่ะจะมีพระอาจารย์คนนึงเขาจะคือดูเรื่องพวกนี้ได้ก็เลยยังไงวันนี้ต้องไปหาพระตรงเนี้ยเย็นยังไงก็ต้องไปพอไปถึงวัดพระติดดูคุยกับลูกศิษย์อีกคนนึงอยู่พระก็หัวร้อนหนูว่าพี่คำหนูเลยอ่ะเขาบอกทำไมกลัวเหรอมาถึงเนี่ยเลยพระท่านพูดอย่างนี้เลยพี่ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบรรพบุรุษแต่ชาติปางก่อนเขาอยากมาเจอพระพูดอย่างนี้เลยพี่บรรพบุรุษแต่ชาติปางก่อนเขาอยากมาเจอเราใช่พี่เนี่ยขนลุกเลยพูดพระพูดอย่างนี้เลยพี่แล้วเสร็จสักพักนึงพระก็บอกว่านั่งรอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุยใกล้เสร็จแล้วเขาก็ให้หนูนั่งรอเสร็จก็เรียกไปคุยก็คุยพระก็ถามพระบอกไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ได้มาทำอะไรครับหนูก็เอารูปให้พระท่านดูพระเขาก็ขำท่านก็แบบไม่ต้องกลัวหรอกเป็นพระบุรุษแต่ชาติปางก่อนคือเหมือนไปพบทางเหมือนเขาใช้คำว่าอะไรอะที่พบผ่านมาเจอกันก็เลยมาให้เห็นฮะครับแล้วก็หนูก็อยู่ไม่ได้อะที่นอนห้องไม่ได้สองสามเดือนอะกลัวมากอะคือหมายถึงห้องที่เราอยู่ประจำนี้ตอนนี้ออกย้ายออกมาแล้วย้ายออกมาแล้วถูกไหมใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็คือพยายามไปใส่บาทใส่บาทแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงแต่ก็คือใช้คำว่าให้กับคนที่เจอที่นี่ที่นี่ครับแล้วก็บอกว่าหนูว่ากลัวอย่ามาให้หนูเห็นอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยให้หนูอีกเลยแต่หนูจะพยายามทำบุญไปให้ใช่จะเจออย่างเงี้ยบ่อยไปอยู่ที่ไหนก็เจอเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงตรงที่เราไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราถ่ายรูปก็คือเป็นผู้ชายใช่ค่ะยืนอยู่ด้านหลังเราก้มหน้าแล้วคือหน้าดุมากแล้วกิ๊กบอกว่ารูปนั้นยังอยู่ด้วยอยู่ใช่ค่ะอยู่หนูจะเคยจะส่งไปที่รายการส่งมาหน่อยดิส่งได้ส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมพี่เรามีเฟซป่ะมีเฟซของเดอะช็อคป่ะมีค่ะแต่พี่ต้องรอสักแป๊บนึงนะหนูเข้าไปค้นรูปแป๊บนึงกิ๊กส่งเดี๋ยวกิ๊กส่งรูปมาให้พี่หน่อยในอินบ็อกซ์ของเดอะช็อคก็ได้แล้วก็รูปนี้สามารถเผยแพร่ได้ป่ะได้แต่เบอร์หน้าหนูนิดนึงนะพี่ได้เดี๋ยวเบอร์หน้าให้นะครับครั้งแรกเราเจอเป็นเหมือนผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังเราแต่ครั้งที่สองเนี่ยเจอเป็นพี่ที่ดูแลที่นั่นนะซึ่งกิ๊กบอกว่าอายุประมาณ 30-40 แล้วเขาเนี่ยจากตอนแรกพูดแบบปกติเหมือนนิ่งๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นพอเราจะไปไหว้ศาลข้างหน้ารีสอร์ทสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามาจับตรงแขนเราแล้วก็ลูบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงเด็กเลยอะฮะใช่เป็นเสียงเด็กเลยพี่คือแล้วตอนนั้นแขนเขาทิ้งเลยอะตอนนั้นสายตาเขามองเรายังไงอะเขามองแล้วเขาก็ยิ้มทำท่าทางเหมือนเด็กอะคือกระโดดอะพี่กระโดดเต้นเหมือนเด็กอะใช่จริงเหรอแล้วเขาก็คือพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนรูปร่างเล็กอยู่แล้วด้วยไงเออแต่คือตอนที่เจอเขาตอนที่เขาไปบริการพวกพนักงานอะเขาเป็นคนที่สมรวมคือยิ้มก้มหน้าพอเขาเหมือนเป็นคนแบบที่หนูบอกคือเป็นเหมือนแบบไม่ใช่คนบ้านเราอะเนาะพี่อืมใช่กิ๊กครับกิ๊กจำเสียงวันนั้นได้ไหมจำได้ขึ้นใจเลยพี่กิ๊กลองทำให้เหมือนแบบนั้นได้ไหมหนูทำไม่ค่อยเหมือนนะพี่เขาก็บอกเลยว่าเนี่ยตัวเองอ่ะรู้ไหมว่าเขาอ่ะเป็นใครโชคดีเนี่ยที่ตัวเองอ่ะได้เจอพูดประมาณอย่างนี้พูดอย่างนี้พี่แล้วทีนี้หนูก็รู้แล้วไงว่ามันแบบมันไม่ใช่คือมันแปลกๆเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดน้ำเสียงอย่างนี้หนูก็สะบัดแล้วหนูก็ร้องโวยเลยตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่า1คือเราเจอผู้ชาย2เสียงที่เราได้ยินน่าจะเป็นเด็กแหละความคิดหนูเหมือนกับคนที่เด็กที่เจอเหมือนน่าจะอยู่กับคนที่หนูเจอหรือเปล่าอ๋อแล้วยายแก่ความคิดหนูนะแล้วคุณยายแก่หนูไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนแก่แต่เขาไม่ได้บอกหนูว่าผู้หญิงผู้ชายไงพี่แต่พอหนูรู้ไม่เขารู้บอกเนี่ยประมาณนี้เลยกิ๊กคือมันอยู่คือจากที่หนูลงรถแท็กซี่อ่ะพี่กับในตัวคอนโดที่เขานั่งอ่ะมันก็ห่างกันระยะนึงไงแล้วหลวงพ่อที่เราเข้าไปหาท่านเนี่ย
ท่านได้พูดอะไรมากกว่านั้นป่ะได้บอกว่าหรือว่าแค่เป็นบรรพบุรุษของเราซึ่งณเวลานั้นเรามาเจอกันพอดีใช่ท่านพูดเลยท่านพูดก่อนที่หนูจะบอกท่านแล้วว่าเจออะไรแล้วท่านบอกว่าไงบ้างอ่ะเขามาหาเราเพื่ออะไรคือเหมือนที่ท่านบอกก็คือเหมือนแบบเหมือนไปพานพบมาเจอกันไงพี่ท่านบอกนั่นถ้าตามความเชื่ออย่างที่พระท่านพูดก็คือเมื่อก่อนเราน่าจะเคยอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแล้วมีโอกาสได้ย้อนกลับไปที่นั่นอีกไหมฮะไม่คือครั้งเดียวแล้วคือใครชวนไปที่จันก็ไม่กล้าไปไม่เอาเลยก็จะบอกว่าน่ากลัวใช่โอ้นะฮะตอนนี้พี่อยากเห็นรูปมากอยากเห็นรูปมากจริงๆได้พี่แล้วคือชัดมากเลยใช่ไหมคือชัดเลยพี่บางคนเห็นอ่ะบางคนที่เจออ่ะบางคนที่เห็นเขาบอกว่าบ้าใบไม้หรือเปล่าแต่บางคนที่คนที่ไปด้วยกันจะรู้ว่าไม่ใช่หรอแล้วคนที่อยู่ที่รีสอร์ทอ่ะใครเห็นอ่ะคนที่เฝ้ารีสอร์ทอ่ะเขาก็ขำกันหมดเลยพี่เขาขำเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่านานๆคือนานมากอ่ะจะมีคนมาเจอสักทีนึงหรอไม่ได้มีคนเจอกันบ่อยใช่อ๋อแล้วบ้านที่ไปเปิดหลังใหญ่อ่ะไม่เคยมีใครไปเปิดเพิ่งมีคณะหนูไปเปิดเลยนานๆจะมีคนมาเปิดทีเพราะมันเป็นบ้านเหมือนแบบหลังใหญ่คือใหญ่มากอ่ะพี่ใหญ่จนแบบ40คนอยู่ก็ยังใหญ่คือบ้านมันวงเวงไปเลยอ่ะพี่โอ้นะฮะน่าสนใจอยากเห็นภาพมากเลยตอนเนี้ยนะเดี๋ยวถ้าเราวางสายกันแล้วปุ๊บฝากกิ๊กส่งมาให้หน่อยนะในอินบ็อกซ์ของช่อง13นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตคือเดี๋ยวขอให้พี่เก่งตรวจสอบดูก่อนแล้วก็ถ้าเบลอหน้าได้เดี๋ยวจะเบลอให้นะได้ค่ะพี่ได้ขอบคุณมากนะค่ะครับสวัสดีครับกิ๊กสายต่อไปที่มารอคุณผู้ฟังอยู่นะครับชื่อว่าน้องดนนะดนอายุ32ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะแถวนี้อยู่โซนนู้นหมดเลยอ่ะเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ 5-6 ปีละตั้งชื่อเรื่องว่าภาพหลวงตานะครับถ้าน้องดนอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับดนสวัสดีครับพี่พี่นัทนะครับครับพี่ดนตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนเอ่ยผมอยู่แถวกรุงเทพนะครับที่แถวบางเขนนะครับสัญญาณเป็นไงบ้างชัดเจนครับชัดเจนนะแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับทำงานอยู่ครับพี่อยู่กัน 2-3 คนครับแต่ว่าออกมาโทรคนเดียวครับได้ถ้างั้นพี่ขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะหนอได้ครับไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองที่หาดนะครับหาดแม่พิมพ์ครับพี่หาดแม่พิมพ์นะเป็นเรื่องที่โดนไปเจอมาเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าภาพลวงตาใช่ครับยังจำวันนั้นได้ขึ้นใจไหมโอ้จำได้ดีเลยครับพี่เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองเลยเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิเล่าให้แฟนรายการเดี๋ยวช็อกฟังหน่อยสิว่าไปเจออะไรมาครับได้ครับได้ครับเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ไปเลยนะครับพี่ครับคือผมไปทำงานที่พัทยาไปเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างโรงแรมแล้ววันนั้นน่ะมันจะสุดสัปดาห์แล้วเพื่อนผมอ่ะเป็นเรียนเกษตรจบจะเป็นเกษตรอยู่แล้วแหละมาจากแต่ว่าไปทำงานที่จังหวัดสกลบริษัทเขาอ่ะเหมือนให้พนักงานมาเที่ยวสังสรรค์อะไรเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะขอกลับเองเขาก็เลยโทรรู้ว่าผมอยู่พัทยาก็เลยโทรมาหาผมว่าเดี๋ยวมารับหน่อยได้ไหมผมก็บอกว่าเออแล้วที่ไหนอ่ะที่หาดแม่พิมพ์ผมก็ไม่เคยไปหาดแม่พิมพ์ที่ระยองแล้วผมก็เลิกงานวันนั้นก็เลิกงานประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วครับแต่เขามาถึงอ่ะประมาณ4ทุ่มกว่าเขาโทรมาบอกผมแล้วว่าถึงแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็หลังจากนั้นผมเสร็จปุ๊บผมก็รีบเลิกงานขับรถไปเลยครับก็ถามทางไปอ่ะก่อนไปแต่ว่าดูเส้นทางแล้วผมก็เลยขับไปทางอำเภอแกลงอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่า3-4หรืออะไรนี่แหละแล้วก็รีบขับไปพอไปถึงปุ๊บก็ผ่านพวกหมู่บ้านนาวีเฮาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าทางนั้นผมไม่เคยไปเลยนะแล้วตรงชื่อเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ครับอ๋อได้ครับครับเส้นทางนั้นค่อนข้างที่จะเดี่ยวพอสมควรเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วผมก็ถามทางไปเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครขับไปแล้วไปพอเจอหมู่บ้านเจออะไรผมก็เลยถามแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเอาให้มันจะมีทางลัดไปใกล้ถึงแล้วแหละครับมีพวกค้าแม่ค้าเขายังขายของอยู่อะไรอย่างเงี้ยริมทางอ่ะผมก็เลยขับเข้าไปพอถึงทางลัดที่เข้าไปขับไปประมาณกิโล2กิโลเลยนะครับพี่นัทครับแล้วผมเห็นบ้านหลังนึงอ่ะเขาเปิดไฟแล้วก็มีลุง3คน
เขานั่งกินเหล้ากันอยู่เป็นแค่เป็นไม้หินอ่อนอะไรเนี่ยตรงหน้าบ้านถูกไหมหน้าบ้านช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณกี่โมงตอนนั้นประมาณห้าเกือบห้าทุ่มแล้วครับเพราะว่าผมก็รีบขับรถไปประมาณชั่วโมงเนี่ยครับแล้วผมก็เลยผมดูแล้วว่าผมคงต้องถามแล้วแหละเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนแล้วมันจะดึกไปมากกว่านี้แล้วกะว่าผมจะรับเพื่อนแล้วก็จะตีรถกลับหรือถ้ามันดึกมากก็คงจะนอนที่นี่เลยแต่ว่าก็เลยจอดรถแล้วก็เดินข้ามถนนไปถามพอเข้าไปถามปุ๊บผมก็ถามว่าลุงครับขออนุญาตนะครับพอดีผมมาจากพัทยาแล้วผมจะมาหาดแม่พิมพ์พอดีมารับเพื่อนแกก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆนี้แหละแกก็พูดกับผมดีอย่างนี้เลยนะทั้งสามคนเลยแล้วก็ลุงคนหนึ่งเขานั่งเทเหล้าอยู่เขาบอกไม่ต้องรีบไปก็ได้เดี๋ยวนั่งกินเหล้ากับลุงก่อนสักแป๊บนึงแกพูดกับผมอย่างนี้เลยผมก็คิดว่ามันดึกแล้วผมก็รีบไปด้วยเพื่อนผมก็ดูกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับไม่ทันผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับลุงผมมีธุระรีบไปจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยมาแถวนี้ด้วยลุงเขาเลยบอกอ้าวไม่กินก็ไม่เป็นไรถ้างั้นอ่ะเองก็ไปเลยแล้วกันแต่ว่าเองขับไปนะลุงเขาพูดผมนี้นะน้ำเสียงที่แบบเหมือนคนปกติทั่วไปยังไม่ค่อยเมาอ่ะครับผมก็คิดว่าแกน่าจะบอกทางถูกเพราะแกคนแถวนี้แกบอกว่าน่าจะถึงละแกบอกว่าขับรถตรงไปขออนุญาตนะพี่อย่าบอกนะมึงขับไปเลยนะโดนมึงขับไปเลยนะเนี่ยเหยียบไปเลย120 130ขับตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วไปเจอสี่แยกมันจะมีสี่แยกข้างหน้าแยกใหญ่นะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงเข้าไปเลยอีกแล้วขับไปเร็วๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะเจอหาดแม่พิมพ์เองอยู่แถวนั้นแหละเขาบอกผมนี้ผมก็เลยว่าครับครับครับลุงครับขอบคุณมากเลยครับผมก็รีบขับรถไปขับไปสักแต่ผมก็ไม่ได้ขับเร็วแบบที่แกบอกนะก็แต่ก็รีบขับพอสมควรอ่ะขับไปผมก็ไปเจอสี่แยกนั่นจริงประมาณไม่เกิน2กิโลพี่ขับไปแป๊บเดียวแล้วพอไปดูปุ๊บมันก็มีสี่แยกอย่างที่แกบอกจริงผมก็คงเป็นสี่แยกนี้แหละคงถูกแล้วแหละใช่ๆเพราะว่าก็เพิ่งถามมาไม่เกิน5หรือ6นาทีเองครับก็ขับตรงเข้าไปแล้วบรรยากาศมันเหมือนแบบดอกอะไรนะดอกหวายดอกหญ้าอะไรไม่รู้อ่ะที่สูงๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามองเห็นข้างทางอ่ะแล้วทางมันขับรถลงไปเหมือนแบบลงทะเลพี่ครับใช่เลยผมว่าอ๋อคงจะใช่แล้วแหละแต่มันมืดมากเลยแล้วผมก็ขับทีเนี้ยผมก็เลยทำไมมันไม่ถึงสักทีผมก็ขับเหยียบไปเลยนะเหยียบประมาณ120อะไรนี่แหละก็ขับไปเพราะไม่มีรถสวนมาเลยนี่เลยเหมือนรถวิ่งทางเดียวแล้วผมเห็นอยู่ซ้ายมือไกลๆแล้วมีเหมือนไฟบ้านหลังหนึ่งหลังเดียวเลยนะกำลังเปิดแบบสลัวสลัวอยู่อ่ะเปิดหน้าบ้านผมไปใกล้ๆผมก็ตัดสินใจเบรกปุ๊บผมก็แต่ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาเพื่อนก็ไม่โทรนะผมหยิบโทรศัพท์ผมโทรหาแฟนผมว่าเนี่ยมาถึงแล้วนะอ๋อตอนก่อนออกมาผมก็ลืมบอกว่าผมก็บอกแฟนผมว่ามารับเพื่อนเดี๋ยวกลับไปพัทยาอะไรเงี้ยหยิบโทรหาปุ๊บผมก็บอกงั้นแค่นี้ก่อนแล้วว่าเนี่ยมีบ้านหลังนึงเขาเปิดไฟอยู่จะไปถามเขาแล้วแหละแต่ว่ามันใกล้ทะเลแล้วผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยวางมือถือแล้วเปิดประตูออกขวามือพี่นัทใช่ไหมครับผมเปิดไปปุ๊บเนี่ยขาผมเหยียบลงเนี่ยมันเป็นเหมือนเลนอะเป็นดินเลนแล้วอ่ะเลนที่แบบเดินแล้วยุบได้อะไรอย่างเงี้ยเท้าผมก็เปียกเลยนะผมก็เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันยังเป็นถนนอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วผมเบรกตรงนั้นเลยนะทีเนี้ยผมก็เลยมองไปข้างหน้ายังไม่ได้เดินอ้อมไปทางฝากระโปรงรถนะพี่หน้ารถนะผมก็มองเข้าไปปุ๊บเอ๊ะมันมืดๆแต่ทำไมดวงจันทร์มันอยู่ในน้ำอะดวงจันทร์อยู่ในน้ำใช่มันเป็นเงาดวงจันทร์อ่ะพี่สะท้อนมาที่หน้ารถผมอ่ะคือไม่ไกลเลยผมก็ชะโงกไปดูอย่างนี้ปุ๊บอ้าวผมก็เลยสงสัยผมก็เลยเดินออกไปหน้ารถก็เหยียบเลนเหยียบน้ำไปเลยนะไปดูห่างแค่ประมาณไม่ถึง5หรือ10เมตรอ่ะพี่มันเป็นบึงเหมือนบึงใหญ่ๆอ่ะบึงใหญ่ๆแบบจะว่าเป็นทะเลก็ไม่ใช่นะเป็นบึงอ่ะบึงใหญ่ๆเลยและห่างจากหน้ารถผมแค่ไม่ถึง10เมตรอ่ะครับโหใช่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบทำให้ผมโดนใจผมให้เบรกตรงนั้นอ่ะถ้าไม่เบรกนี่ร่วงไปเลยนะ
ช่คือผมขับมามันมีทางอยู่ดีๆนะพี่ครับแล้วบ้านอ่ะผมก็เลยว่าเฮ้ยหยิบผมก็กลับเข้ามาหยิบโทรศัพท์หาแฟนไว้ผมบอกเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆแล้วอ่ะแปลกๆแล้วไม่ใช่ละลุงบอกทางผมผิดป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดในใจนะว่าแต่มันก็มีแยกเดียวอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกแฟนว่าเออแค่นี้ก่อนแล้วกันผมไม่ถามละบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมเดินไปผมจะไปเจออะไรบ้างไงว่ามันมืดพอสมควรเห็นแต่บ้านแล้วก็ไฟเขาอย่างเดียวผมก็เลยกลับรถเลยกลับรถแล้วก็ขับไปทางเดิมซึ่งมันก็เป็นสี่แยกเดิมเหมือนเดิมนะที่ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวามันไม่มีป้ายบอกเลยก็เลยย้อนกลับไปทางเดิมนั่นแหละเพราะว่าคิดว่าขับมาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวคงไปถามลุงอีกรอบแกน่าจะกินเหล้ากันอยู่ผมผ่านแยกนั้นไปแล้วขับไปเรื่อยๆเลยนะพี่ผมก็มองทางซ้ายถูกเพราะว่าเขาต้องอยู่ทางซ้ายใช่ใช่เพราะขามาผมวิ่งสลับข้างกันครับกลับไปผมว่าผมก็ไม่เมาผมไม่ได้กินนะแล้วบ้านหลังนั้นน่ะที่ผมเห็นน่ะมันเป็นหญ้าคาสูงครึ่งบ้านแสดงว่ามีตัวบ้านอยู่มีตัวบ้านอยู่บ้านหลังนั้นแหละพ่อผมเพิ่งขับผ่านมาไม่ไกลเองไงครับผมจําได้บ้านหลังนี้แหละเพราะผมขับไปจนนี่แล้วมันไม่มีบ้านหลังไหนเลยมันมีบ้านหลังนี้แหละแล้วผ่านปุ๊บผมก็เบรกเลยนะว่าเฮ้ยมีหญ้าคาสูงครึ่งแล้วแค่ม้าหินอ่อนมันไปไหนวะไม่มีไม่มีนะพี่ผมก็คิดในใจยังไม่คิดว่าเป็นอะไรนะผมก็คิดว่าเออผมคงขับไม่ถึงแหละขับไม่ถึงว่าอาจจะแล้วมันดึกแล้วด้วยไงพี่ห้าทุ่มกว่าแล้วไงผมก็เลยเอ้าคงไม่ใช่หรอมั้งก็เลยกลับรถมาอีกรอบนึงกะไปเอาข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแยกใหญ่เดี๋ยวผมเลือกเอาถ้าไม่ซ้ายก็ขวาครับเดี๋ยวไปถามเอาข้างหน้าก็ได้เพราะว่าน่าจะมีแบบพวกรีสอร์ทพวกอะไรอย่างนี้เขาอยู่เขาอาจจะบอกถามทางอะไรอย่างนี้ได้เงี้ยเพราะว่าบรรยากาศมันใช่แล้วไงดินทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมขับรถขับไปถึงแยกเดิมนะพี่ผมมองอ่ะมันมีไฟป้ายเมื่อเริ่มเลยว่าไฟป้ายบอกเลยหาดแม่พิมพ์เลี้ยวซ้ายไม่ใช่ตรงหุยไม่มีสี่แยกที่ผมขับลงไปด้วยบ้าก็เราเพิ่งผ่านไปอ่ะใช่ไงพี่ผมก็ยังงงอยู่นะว่าเอ้าแล้วมันเป็นทางเมื่อกี้ที่ผมไปอ่ะขาผมยังเปียกอยู่เลยอ่ะเออแล้วลงไปไหนมาผมก็ยังงงอยู่นะเออแต่ผมตอนนั้นอ่ะผมรู้แล้วเพราะว่าผมเจอเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อย uh-huh. แต่ว่าผมไม่คิดว่าแล้วผมก็ไม่เคยมาระยองครับผมก็ไม่ถามใครเลยแต่ว่าพอผมขับไปเจอแยกเดิมไฟป้ายเมื่อเริ่มเลยทั้งที่ผมไปรอบนึงแล้วกลับมามันก็ไม่มีเดี๋ยวนะด้วยความที่เราขับเร็วป่ะจนไม่ได้สังเกตไม่เร็วหรอกคือป้ายมันเห็นชัดเจนเลยถูกไหมใช่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 พี่นะมันไฟมันยังบอกเลยผมส่องไฟหาดไม่พิมพ์เลี้ยวซ้ายครับอ่ะผมก็คิดว่าเอ้าผมก็เลยขับไปปุ๊บแต่ผมก็ยังงงอยู่นะว่าแล้วเมื่อกี้ผมขับไปไหนมาวะเออเออแล้วผมก็ขับไปตั้งเร็วด้วยนะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบขับไปแล้วไปเบรกอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นอ่ะแต่ก็ยังไม่คิดเรื่องนั้นผมก็เลยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปปุ๊บเชื่อพี่น้าใช่ไหมผมขับไปแค่กิโลกว่าเองเออมันเป็นแล้วผมก็ไปจอดถามพี่ครับอันนี้หาดแม่พิมพ์หรือเปล่าครับพี่ครับใช่น้องพี่คนที่เขาอยู่แถวนั้นอ่ะมันยังมีคนอยู่พี่พวกขี่มอเตอร์ไซค์เขามาซื้อของอะไรเงี้ยร้านค้าริมทางก็ยังเปิดอยู่เขาบอกนี่แหละหาดแม่พิมพ์แป๊บเดียวเองนะพี่จากที่ผมเลี้ยวซ้ายมาครับโอ้แปลกดีอ่ะแล้วมันก็ยังประมาณ5ทุ่มกว่านะพี่เพราะว่าช่วงที่ผมขับมาเจอสี่แยกผมขับลงไปกลับขึ้นมาแล้วมาจะมาถามลุงอีกรอบเนี่ยมันแค่แป๊บเดียวเองแล้วแยกนั้นเป็นแยกเดียวที่ผมขับผ่านด้วยนะครับแล้วโดนคิดว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรอ่ะคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยเลยเห็นพวกวิญญาณเอ้ยผีเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับเราคิดว่าเป็นผีแน่นอนแหละคือ
มันก็คงใช่หน่อยพี่เพราะว่าแต่ผมไม่คิดว่าผมก็คิดในใจนะอันนี้คือคุยกับพี่นัทก่อนยังไม่ถึงว่าไปบอกเพื่อนผมนะครับผมก็คิดว่าเออแล้วถ้าผมกินเหล้ากับลุงอ่ะใช่คิดเหมือนกันเลยอ่ะเออถ้าผมไปนั่งกินเหล้ากับแกแป๊บนึงแล้วเออมันจะเป็นอะไรหรือช่วงที่ผมขับลงไปตรงสี่แยกที่ว่าลงไปหาทะเลที่แกบอกอ่ะว่าขับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมไม่เบรกอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่เบรกแล้วเห็นไฟบ้านหลังนั้นผมไม่ขับลงบึงใหญ่ๆหรือขับลงทะเลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงหาดแม่พิมพ์เนี่ยผมก็โทรหาเพื่อนผมนะเพื่อนผมก็บอกเออรอตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้มันฟังมันก็เลยบอกว่าไม่ต้องนอนแล้วที่นี่ถ้างั้นฮะไปพัทยาเลยดีกว่าเออกลับดีกว่าใช่บอกว่ากลับดีกว่าเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดึกแล้วเว้ยเออดึกแต่ท่าทางไม่น่านอนละไม่น่าพักละแถวนี้ครับพี่เชื่อไหมตอนผมขับมานะดาวเดินอะไรมีปกติท้องฟ้าพอผมจะกลับพัทยาเข้าไปเก็บของแป๊บเดียวลมพายุมาอย่างไรไม่รู้รถผมจอดอยู่ข้างนอกอ่ะผมก็บอกกับเพื่อนผมชื่อเทนนะบอกเฮ้ยเทนมันตกหนักเลยว่ะอยู่ดีๆมันก็ตกขึ้นมาแต่ก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแบบใกล้ทะเลอ่ะมันมีโอกาสที่ลมพายุอะไรตกได้ตลอดเวลาคือลมแปรปรวนใช่แต่เพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยกลับไปเถอะไปนอนที่บ้านพักที่ผมอยู่พัทยาก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไปงั้นไปไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรแล้วทีเนี้ยก็เลยขับฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับอ๋อครับพี่นัทผมก็เลยตีรถกลับไปเลยแต่ผมไม่กลับทางเดิมแล้วนะไปทางใหม่แล้วล่ะผมก็ไปเจอแยกนั้นแหละขับไปเพราะว่าผมมาทางนั้นอ่ะแต่มันก็เป็น3แยกจริงๆนะพี่ไม่ใช่4แยกแต่ผมไม่เลี้ยวขวากลับนะเพราะว่าตอนมาผมเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงแยกนะใช่ผมตรงไปเลยตรงไปเลยใช่ผมวัดตรงไปเลยตรงไปมันก็มีป้ายบอกว่าอำเภอแกลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอีกทางมันน่าจะไปโผล่กันได้ครับโผล่คงไปโผล่พวกนาคเกลือปัญญาเหนืออะไรคงไปอย่างนี้ได้โอ้โหพี่พอผมขับนี่เท่านั้นแหละไม่รู้ฝนฟ้ามันมาจากไหนหนักเลยนะครับหนักแบบมองไม่เห็นอ่ะที่ปัดน้ำฝนผมเปิดแรงสุดเลยครับแล้วข้างหน้ามันมืดมากเวลาฝนมันตกอ่ะมันมืดแบบนี่เลยแต่ผมรีบขับเลยแล้วไปถึงโค้งไอ้นี่ผมก็ไม่ชินทางด้วยเพราะผมไม่เคยไปก็เกือบไปเหมือนกันครับขับไปปุ๊บปัดน้ำฝนมาแต่ว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้อ่ะผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ตลอดแต่ผมก็เหยียบมาอย่างเดียวนะผมไม่สนใจเลยว่าขับมาจนถึงพัทยาเลยพอเข้าเขตพัทยาพี่นัทใช่ไหมดาวเต็มท้องฟ้าปกติเลยปกติหลังจากที่ผ่านพวกกระทิงลายอะไรมาอย่างนี้แล้วอ่ะครับคือความรู้สึกอื่นไม่เปียกเลยนะความรู้สึกเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราออกมาผมยังคิดอยู่ไงว่าผมไปเจออะไรเดี๋ยวนะเรื่องของโดนมีประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันทีละอย่างคือตอนที่ขับไปเนี่ยโดนบอกว่ามันเกือบห้าทุ่มแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นทางที่เปลี่ยวเราไปคนเดียวถูกไหมฮะไปคนเดียวเลยสิ่งที่เราไปเจอคือเป็นบ้านหลังหนึ่งลักษณะเป็นบ้านไม้แหละคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นบ้านปูนบ้านปูนแล้วก็ครึ่งบนเป็นไม้เหมือนอ๋อเป็นสองชั้นถูกไหมสองชั้นแต่ไม่ได้สูงมากอ่ะครับนะฮะแล้วหน้าบ้านเนี่ยมีคุณลุง3คนเนี่ยนั่งอยู่ลักษณะคุณลุงเนี่ยปกติไหมฮะปกติครับพี่ปกติเลยแล้วก็ใส่กางเกงเหมือนกางเกง3ส่วนน่ะนั่งกินเหล้ากัน3คนน่ะใช่ซึ่งเขาชวนเรากินเหล้ามีลุงคนนึงบอกว่าให้มานั่งกินก่อนแต่เราไม่กินแต่ถ้าจะไปเนี่ยรีบขับรถไปเลย120 130ก็ขับเลยตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยคือถ้าวันนั้นเนี่ยเรากินเรานั่งกินก่อนซึ่งโอเคไม่รู้แหละว่าเขาเป็นคนหรือเป็นผีอ่ะครับคือถ้าเขาให้เรากินซึ่งถ้ากินเหล้ามันขาดสติแน่นอนแล้วเหยียบด้วยความเร็วขนาดนั้นที่เขาบอกเนี่ยนะโอ้โหมันก็เบรกไม่ทันนะเอาเข้าจริงอ่ะถูกไหมแต่ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้เราเบรกแล้วก็ข้างหน้าเราคือเหมือนกับเหมือนทะเลไหมใช่พี่มันดำดำไปเลยน้ำมันดำดำแล้วมันบึ้งใหญ่ๆไปเลยอ่ะเฮ้ยเราชอบเพราะว่าผมเห็นเงาดวงจันทร์ไง
เราโชคดีมากเลยอ่ะโชคดีมากอ่ะโชคดีมากนะครับแล้วก็คือทางที่ถูกเนี่ยก็คือจากแยกนั้นที่ลุงเขาบอกกันนะพอแยกนั้นเนี่ยเราต้องเดี๋ยวซ้ายก็ถึงหาดแล้วแต่ว่าเขาบอกให้เราตรงซึ่งตรงไปเนี่ยเราตายได้เลยนะพุ่งตรงผมก็ไม่รู้ว่าผมตรงไปไหนแล้วผมออกมาทางมันหายไปไหนอ่ะพี่แล้วเราคิดกับตัวเองไหมว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเขาอยากให้เราเป็นอะไรอ่ะเขาอยากให้เรายังไงอ่ะคือผมมาคุยกับเพื่อนผมที่พัทยานะว่าผมว่าผมเจอละอย่างเงี้ยครับแต่ผมเจอค่อนข้างบ่อยผมเลยไม่นี่แต่ว่าผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยไปทำบุญให้ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้างั้นก็ไปทำบุญให้เขาเถอะครับนะฮะแล้วก็ถ้านึกไม่รู้ว่าจะทำบุญให้ใครก็นึกถึงคุณลุงสามท่านนั้นแหละนะครับนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาละกันนะครับดนครับได้ครับขอบพระคุณมากๆนะแล้วนี่เดี๋ยวทำงานเลิกกี่โมงครับเนี่ยอ๋อผมเลิกเช้าเลยครับพี่เลิกเช้านะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ได้ครับพี่ได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับครับ